ธุชนผู้ที่ติดตามรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือทางคลื่นวิทยุ FM 89.25 MHz และทางสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญและสืบสารปณิธานต่อโดยหลวงพ่อพระครูสมุขไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกกลับมาจังเขาและหลวงพ่อพันจารันจุกิโตกลับมา มาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระสันเพชรอัคคปัญโญผู้ดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์024961160 024961160และหนึ่งช่องทางทาง SMS ได้ที่เบอร์4221080สำหรับในช่วงแรกของรายการในวันนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อทั้งสองท่านพบกับญาติโยมครับเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็สัปดาห์นี้เราก็มาพบกันเช่นเคยรายการตอบปัญหาธรรมก็ดีญาติโยมก็อยู่ทางบ้านได้ปฏิบัติธรรมไปทำงานไปตามหน้าที่แล้วก็ยังได้ปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเราเกิดมาก็ถือว่าคุ้มแล้วที่เราได้เป็นชาวพุทธได้รู้จักศาสนาได้รู้จักความดีของคุณหนึ่งพระพุทธเจ้านั่นท่านบอกว่าตายแล้วเราก็ยังไปสู่เทวโลกสมบัติถวันสมบัติของเราถ้าเราปฏิบัติได้เราก็ไปนิพพานเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นบุญญาอย่างมหาศาลของชาวโลกเนาะที่ชาวโลกทำมาหากินด้วยความลำบากด้วยความยากเข็ญนั่นน่ะ บางคนเห็นไหมไปทำงานยังต้องไปโดนหลอกโดนถูกหลอกอะไรต่ออะไรเนี่ย จึงบอกว่าลองนึกตัวให้ดีที่เราเกิดมาต้องการเติบโตมาได้ยินเสียงแต่หลอกกันนะที่ทำดีก็มีเยอะเช่นหลวงปู่มหาบัวนะช่วยชาติเขาพาคนไปสวรรค์พาคนไปร่ำรวยนั่นนะที่หลวงปู่บอกว่าสร้างทานบารมีไม่จนต่อไปนะไม่อดไม่จน ไม่ทุกข์ไม่ยากบางคนเนี่ยที่บอกว่ายังทุกข์ยากอยู่ก็เพราะว่านี่แหละมันหมดกรรมแล้วมันก็จะดีเหมือนว่าเดินไปหาที่สว่างถ้าตอนนี้เรายังมืดอยู่เราก็จะไปเสียใจเราก็จะไปทุกข์ใจว่าทำไมมันแล้นแค้นเหลือเกินโลกนี้เพราะว่าทุกคนได้รับความก็เหมือนช้างใช่ไหมช้างเวลากลางคืนมันได้นอนหัวควายได้นอนมันก็มีความสุขหน่อยมันหายเหน็ดหายเหนื่อยพอตอนกลางวันก็ต้องไปไถนาสมัยโบราณก็เหมือนคนนั่นแหละได้ปฏิบัติธรรมก็ถือว่าได้ธรรมโอสถได้ทิพโอสถในจิตในใจถ้าใครปฏิบัติได้ก็ถือว่าเป็นยาวิเศษของชาวโลกด้วยไม่ใช่ชาววัดอย่างเดียวใช่ไหมชาวธรรมเพราะฉะนั้นญาติโยมโทรมาคุยกันเนาะ
มาร่วมได้พูดคุยนะเป็นบุญใครได้ฟังก็ถือว่าเป็นบารมีของเราดีกว่าเราเอาเงินไปทางอื่นใช่ไหมนั่นนะเสียเงินค่าตอบปัญหาธรรมก็เป็นบุญให้ทุกคนนั่นนะต่อไปเราก็มีอะไรอ่ะหูตาสว่างมีปัญญาที่เราพูดคุยกันธรรมะเราไม่ได้ไปพูดอย่างอื่นใช่ไหมพูดได้สิ่งที่เป็นมงคลแห่งชีวิตนั่นนะทีนี้เห็นไหมชาวโลกเขาลำบากเห็นไหมบางคนก็ไปถูกฆ่าทำไฟเผาเลยเผาศพไปเลยก็ไม่เห็นไหมโอ้โหสมัยนี้นะจิตใจมันอย่าว่าจะฆ่าตายธรรมดาเผาไปเลยไม่ต้องเห็นหน้าตาเลยใช่ไหมไม่จำกันไม่ได้นั่นนะบางทีก็เป็นเดือนๆ กว่าจะไปเห็นร่องรอยกระดูกใช่ไหมนั่นน่ะแต่ยังเหลือซากกระดูกให้เห็นนั่นถ้าเกิดเผาไปมากๆก็ไม่ได้เห็นเลยปนไปหมดนะครับนั่นบางทีก็แค่เรื่องเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับการไม่ยอมกันครับก็เลยเป็นเหตุร้ายที่เกิดขึ้นก็นี่แหละสังคมดูเหมือนกับว่าสังคมนี่ลำบากเหลือเกินนี่ถึงว่าอยู่ให้รอดทำตัวให้รอดจนหมดอายุไขนั่นน่ะที่เราได้สร้างบุญกุศลที่ได้เต็มอกเต็มใจครับครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามานะครับอ๋อพอดีหลุดพอดีครับเพราะครับเดี๋ยวโทรมาใหม่เนาะเดี๋ยวโทรมาใหม่ก็เป็นธรรมดามันใช้มือถือนะบางทีมันก็หลุดได้ก็ไม่เหมือนอย่างกับสมัยใช้หมุนนะใช้มือหมุนนั้นมันดีเหมือนกันก็ถือว่านี่แหละเรามาปฏิบัติธรรมเราได้ที่พึ่งทางใจหายใจเข้าหายใจออกรู้ของเรานั่นน่ะที่ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์อริยเจ้าอยู่ที่ใจของเรานั่นน่ะนึกถึงนั่นน่ะหลวงปู่ต่างๆเห็นไหมหลวงปู่บุญยฤทธิ์ท่านก็ยังอยู่เป็นเพื่อนเป็นกำลังใจให้กับชาวโลกเห็นไหมนั่นน่ะองค์พระบาทสมเด็จท่านก็ยังอยู่เป็นกำลังใจให้ประสบนิกรของท่านนั่นนะยิ่งว่าถึงแม้ว่าจะเจ็บป่วยบ้างเดี๋ยวท่านก็หายใช่ไหม นี่แหละจึงบอกว่าท่านก็พยายามภาวนาทุกคนได้รู้จักภาวนาได้รู้จักปฏิบัติธรรมนี่เป็นมงคลแห่งชีวิตท่านก็ระวังตัวของท่านเพราะว่าการตั้งสติเนี่ยเหมือนระวังตัวระวังตัวทุกขณะนี่แหละที่จะบอกว่านั่งรถลงเรือเราก็มีพุทโธเจริญเมตตาเพราะว่าเห็นไหมมันตายกันทุกวันนั่นแหละหลวงปู่ก็เลยบอกว่าแผ่เมตตาให้นั่นน่ะเพราะว่าตายแล้วมันก็อยู่ตามถนนหนทางนั่นแหละมันยังไปไหนไม่ได้มันคอยบุญอยู่นั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นเราได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาตัวรอดนะคนดียังไม่รู้นะก็เลยว่าบางคนเลยปฏิเสธว่ามันมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ความดีเนี่ยนั่นน่ะเช้าขึ้นมาก็เห็นแต่ไปทำมาหากินกันไปโรงเรียนวัยรุ่นนะยิ่งวัยรุ่นเนี่ยต้องภาวนาเยอะๆใช่ไหมนั่นน่ะ16 17เนี่ยตัวอยากรู้อยากลองเลยนั่นน่ะ
พาท่านก็เล่าให้ฟังนั่นนะที่ท่านประสบการณ์เป็นวัยรุ่นแต่พวกเรามันไม่ได้พวกเราไม่ได้ทำเพราะว่ามันนึกจะอยู่ชนบทใช่ไหมกลัวกลัวพ่อแม่จะเสียใจอะไรต่ออะไรทีนี้ก็หมายใหม่อ่ะเขาก็ไปฉลองอะไรกันอย่างเงี้ยนั่นแหละก็ทำให้ติดเหล้าติดยาติดอะไรต่ออะไรก็น่ากลัวเหมือนกัน บางคนที่ท่านบอกว่าทำยังไงอ่ะลูกเฒ่าแก่มาหาหลวงปู่ที่สิงห์บุรีใช่ไหมบอกว่าทำไงจะหายได้อะไรต่ออะไรกลัวหายไม่ได้ไอ้พวกยาเสพติดยากนะครับพอจะแก้ได้มาแล้วหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดเชียงรายนะฮะโยมมะลิครับเจริญสุขโยมอาจารย์เจ้าค่ะมาเลยเนาะโชคดีมหาวิทยาลัยท่านปู่ท่านปู่สบายดีไหมคะเรื่อยๆคุณโยมสาธุโยมรบกวนถามว่าทุกวันนี้บางโยมนั่งกรรมฐานทำไมขึ้นไส้ตลอดล่ะคะเพราะเหตุอะไรคะลูกหนูรบกวนท่านนี้นะคะจ้ามันมาฝังมันตกอารมณ์ขึ้นไส้ทีนี้เราก็ภาวนาเฉยๆอย่าไปดูที่อารมณ์ที่มันจะขึ้นได้นั่นน่ะมันตกอยู่ทีนี้เราทำเฉยๆรู้เฉยๆไว้อย่าไปดูมันนะถ้าดูมันก็จะเอาเลยพวดเลยนั่นแหละเขาบอกว่าถ้ามันเห็นเป็นแบบนั้นน่ะนั่นน่ะคำว่าเวทนาขันธ์มันมาปรากฏนั่นน่ะที่บอกว่าอาหารเลปฏิกูลเนี่ยมันปั่นป่วนอยู่ในจิตใจเราก็ไม่รู้ไงทีนี้มันเกิดสมาธิแต่ทำไมมันเกิดไม่เหมือนกัน มันเกิดแล้วมันก็ปั่นป่วนทีนี้เอ๊ะหลวงพ่อผมจะอ้วกแล้วทำยังไงนั่งๆสงบมันจะอ้วกบอกอย่าไปดูมันทำเฉยๆวะทำได้เฉยอย่าไปดูอารมณ์ที่มันเป็นยังไงแล้วเขาก็หายได้ดังนี้แหละถ้าเราไปดูก็เหมือนเราเห็นเนี่ยเด็กมันร้องนั่นแหละเราไปโอ้มันยิ่งร้องใหญ่บางทีเราก็ทำเฉยๆมันก็บางทีมันก็ไม่ร้องนั่นแหละเด็กๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนจิตเรามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ทำเห็นปกติไว้นั่นนะแต่เดี๋ยวมันก็จะข้ามไปนะแต่อุตส่าห์ทำไม่ก็ไปเดินจงกรมเยอะๆต่อไปสมาธิเราข้ามไปแล้วมันก็จะไม่เกิดเหมือนกันบางทีนั่งไปแล้วตัวลอยตัวงงมันจะลอยมันจะงงเอ้าตายเป็นตายตายเป็นตายทีนี้ในมันหายตอนนั้นก็หายเลยเหมือนกันเหมือนในอารมณ์ที่มันจะอ้วกนั่นนะพยายามทำไปฝึกเอาไว้จนกว่ามันจะข้ามอารมณ์ที่หลวงพ่อที่สิงห์บุรีใช่ไหมแกก็เล่าให้ฟังที่บอกว่าคนเนี้ยเขาไม่เคยซักผ้าให้แม่เขาเลยแม่เขาแก่แล้วก็ไม่ซักทีนี้เขามีลูกมันก็ไม่ซักแล้วมันก็จะเอาแต่ตังค์นะเห็นไหมไม่เคยฝึกให้ทำงานบ้านนะครับไม่เคยซักผ้าทีแม่เป็นอัมพาตตัวแกก็เป็นอัมพาตมั้งทีนี้แกก็ต้องรอโยมผู้ชายกว่าจะมาจากไร่จากนาบางทีก็ไปไหนก็ไม่ได้ถ้าจะเบาก็เบาไปแต่ปัสสาวะอุจจาระก็ถ่ายไปนั่นน่ะเห็นไหมไอ้หลวงพ่อจรัญแกไปบอกว่าโยมเอาช่วยซักผ้าให้แม่ก่อนหนูจะรีบไป เห็นไหมเอ้แม่งานของเขาอะถ้าโยมไม่ไปแล้วมันจะ
ทำได้ไหมอะไรต่ออะไรขอให้ทักให้แม่หน่อยข้าก็อยากให้หมดกรรมกันนะนะครับโอ้โหต่อไปไอ้เด็กคนนี้มันก็จะโดนเหมือนแม่มันเหมือนกันโกงกรรมโกงเกวียนนะใช่นั่นแหละครับขอบคุณหลวงพ่อสามารถนะครับในช่วงนี้กับนิมนต์หลวงพ่อพันจรัญสนทนากับญาติโยมครับบาทก็จรัญสุขในโยมนะวันนี้สายก็ยังว่างอยู่ขณะสายว่างอาตมาก็จะคุยเรื่องนะในการปฏิบัติธรรมนะเดี๋ยวนี้นะการปฏิบัติธรรมเนี่ยบางคนก็นึกว่าก็ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นหรือปฏิบัติเพื่อต้องการไปสู่โสหรือโสดาบันคือพระอรหันต์แต่การปฏิบัติธรรมนี่คือการปฏิบัติเจริญสติหรือเจริญสมาธิเนี่ยเพื่อต้องการไปใช้ปัจจุบันนะถ้าเราสะสมไม่มากเนี่ยมันก็จะโตจากคนธรรมดาไปโตอริยบุคคลได้แต่ทีนี้การที่เรามาปฏิบัติเนี่ยยิ่งตอนนี้นะคนเยอะการงานก็เยอะเมื่อการงานเยอะปัญหามันก็มากนะเมื่อมีปัญหามากถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะทำใจยากนะเนี่ยการที่มาปฏิบัติเนี่ยก็มาฝึกสติฝึกสมาธินี่เนี่ยจิตตั้งมั่นนะรู้ทันกับอารมณ์เมื่อจิตตั้งมั่นรู้ทันกับอารมณ์แล้วเนี่ยอารมณ์เข้ามากระทบปั๊บเนี่ยเรานิ่งได้ไหมเราเฉยได้ไหมถ้าเรานิ่งได้เฉยได้เจ้านายก็ชอบมาเรานิ่งได้เฉยได้ลูกน้องก็ชอบเพราะอะไรล่ะเพราะว่าเรามีสติเรามีสมาธินะไม่แสดงออกนะที่อีกทำงานผิดพลาดแล้วเราก็เรียกเขามาอบรมถ้าลูกน้องก็เรียกมาอบรมทำอย่างนี้เจ้านายมาแล้วก็ทำงานให้ดีที่สุดเนี่ยคือตั้งใจตั้งมั่นในการทำงานเรียกว่าจิตนั้นเป็นสมาธินี่คือการปฏิบัติธรรมนะอย่างตอนที่วัดเนี่ยเหมือนว่าเรามาเสริมวิชาวิชาอะไรล่ะวิชาตัวผู้รู้คืออะไรตัวสติและตั้งปัญญานะและตัวสมาธิเนี่ยแต่เมื่อที่เรามาวัดมาฝึกอะไรฝึกการเดินการยืนการนั่งนะเราฝึกการเดินการยืนการนั่งเนี่ยเดินได้อะไรยืนได้อะไรนั่งได้อะไรเดินเพื่อต้องการฝึกให้รู้ทันกับอารมณ์คือฝึกสติทำให้เกิดปัญญาให้จิตเป็นสมาธิยืนต้องการให้จิตเป็นสมาธินั่งต้องการให้จิตเป็นสมาธิเพื่อต้องการให้มาสมาธิถ้าจิตเรามีความตั้งมั่นย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงที่ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวเอาไว้นะให้เรามาดูกายของตัวเองดูจิตของตัวเองแต่ถ้าเรามัวปล่อยจิตไปดูเรื่องของคนอื่นมีแต่ความวุ่นวายนะจิตเราไม่เคยพักผ่อนเลยนะตั้งเด็กยันโตเนี่ยเราก็ปล่อยจิตไปเรื่องนู้นเรื่องนี้สารพัดเรื่องมีแต่เรื่องทุกเรื่องนั้นนะตั้งแต่เด็กจนโตมีแต่ทุกข์ตลอดเพราะอะไรล่ะเพราะเราวางไม่ได้เฉยไม่เป็นนะเรามาฝึกอะไรฝึกวางเรามาฝึกเฉยนะมาฝึกวางฝึกเฉยทีนี้เราต้องฝึกด้วยหรือการวางก็ต้องฝึกเพราะให้มีสติรู้ทันเมื่อเรากระทบปั๊บเนี่ยเราวางได้ไหมเราเฉยเป็นไหมนะต้องรู้ทันตรงนี้คือสติต้องรู้ตรงนี้เขาถึงบอกฝึกมาดูกายดูจิตของตัวเองดังนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยบางคนเนี่ยท่านก็เจนชาวพุทธแต่ก็ทำบุญเหมือนกันบุญคุณทำก็ถูกแต่บุญคุณทำแต่คุณยังยึดอยู่เมื่อเรายังมีความยึดมันก็ต้องมีความโลภมีโกรธมีหลงมาเรายึดนะยึดบุญมันก็ยึดโกรธยึดโลกยึดหลงยึดราคะนะแม้แต่การปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อเลิกละอะไรละความพยาบาทละความอาฆาตละความโกรธละความโลภละความหลงให้มันเบาบางลงเมื่อเราเบาบางลงเนี่ยปัญญาก็จะเกิดแต่ถ้ามีความโกรธความโลภความหลงมันไม่เบาเนี่ยปัญญาก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะสมาธิไม่มาปัญญาก็ไม่เกิดนะเราก็ต้องมาฝึกการที่พระเจ้าจะชี้ทางไปสองทางทางแรกคือบุญคือเก่าคืออามิตรบูชาทางที่สองคือการปฏิบัติบูชานะเราทำวัดให้ข้าวอาหารหวานข้าวกับพระเราสบายใจนั่นเราไปพึ่งบุญแต่เวลาอารมณ์กระทบปั๊บเนี่ยเราละได้ไหม
ที่เราก็ละไม่ได้เพราะเราไม่ได้ฝึกรู้ทางกับอารมณ์ขาดสติขาดพิจารณาคือตามปัญญินทปัญญะนะเราได้บุญแค่อย่างแต่บุญละเอียดยังไม่ได้เพราะเรายังเลิกละไม่ได้ใช่ไหมได้บุญจากการที่เราไปพึ่งก็เรียกว่าอามิตรนะพึ่งโดยการรักษาศีลนะเว้นจากการกระทำไม่รักษาศีลจูนะศีลห้าข้อเราบริสุทธิ์จริงอยู่แต่บริสุทธิ์ตลอดไหมถ้าขาดสติตัมธรรมยะเมื่อตาเห็นรูปหรืออายตนะเนี่ยกระทบเกิดผัสสะและเกิดมาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ทันกับอารมณ์ที่กระทบเนี่ยเราจะไปไหนเราก็ไหลไปตามกระแสอารมณ์ดังนั้นเราก็ต้องมาฝึกให้ทันกับทันอารมณ์เพื่อรู้ทันกับกระแสอารมณ์มารู้ทันกระแสอารมณ์แล้วเราจะทำไงต่อนะรู้แล้วว่าไอ้สิ่งนี้เราแบกมันเป็นทุกข์เรายึดมันเป็นทุกข์แล้วก็วางมันซะนะแบกมันเป็นทุกข์ยึดเป็นทุกข์เราก็เฉยมันซะนะรู้นะว่ามันทุกข์เราจึงวางเฉยเรายึดมันก็ทุกข์ใหญ่ถ้าเราเฉยเฉยเนี่ยทุกข์มันก็ดับเพราะอะไรพระเจ้าบอกมันเกิดมันดับมันเป็นพระไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปนะดังนั้นการที่เรามาปฏิบัติคือการมาฝึกนี้ก็บอกโอ้บุญแค่นี้ก็พอแล้วไปสวรรค์อยู่บุญคุณทั้งทำตลอดนะนะแต่นี้การที่คุณจะทำตลอดคุณให้ทานเนี่ยเป็นฐานของการเริ่มต้นการสะสมอายทรัพย์แต่คุณทำตลอดไหมล่ะถ้าคุณทำไม่ตลอดคุณก็ไปหลงทำบาปเมื่อหลงทำบาปแล้วไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดทั้งบุญทั้งบาปที่เข้ามาแล้วจะรู้ไหมว่าไอ้ตอนที่เราชีวิตเราสั้นลงเราตายเราจะเกาะอะไรไปพระเจ้าจึงบอกว่าเออเราไปพึ่งบุญตรงนั้นเรามาปฏิบัติปฏิปดมาพึ่งตัวเองบ้างสิมาพึ่งตะไลมาพึ่งการดูกายดูจิตของเรานะเมื่อเราดูกายดูจิตของเราแล้วผู้นั้นเป็นผู้ไม่ประมาทพระเจ้าจะกล่าวไว้ชัดแจ้งนะไม่ผู้ไม่ประมาทแต่ไม่เราไม่ผู้ประมาทว่ากายเราดูทุกวันเราจะเห็นว่ากายเปลี่ยนแปลงตลอดนะเราหนีไม่พ้นคือความเสื่อมนะมาเสื่อมไปเสื่อมไปความชราเข้ามาเยือนมาเสื่อมไปหนักๆเข้านะถ้าเราไม่รักษาเราไม่แก้ไขความป่วยก็เข้ามาเมื่อความป่วยเข้ามาถ้ารักษาไม่ได้เราก็ต้องจบชีวิตแต่บุญเราทำพอหรือยังตอนตายนี่เราเกาะอะไรไปมันก็อยู่อีตรงนี้แต่เราทำถ้าเราปฏิบัตินี้บางคนบอกปฏิบัติต้องมานั่งสมาธิอยู่ตลอดไม่มีเวลาเราทำงานไม่ใช่โยมการปฏิบัติเนี่ยพุทธองค์มาบอกในสติปัฏฐานสูตรหรือสติปัฏฐานปกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังเนี่ยนะพิจารณากายวิปัสสนาทำให้เกิดปัญญาปัฏฐานังพิจารณาสืบเนื่องทำงานก็ปฏิบัติได้อยู่วัดก็ปฏิบัติได้อ่ะวันนี้สายเข้ามาหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามานะครับสายนี้โทรมาจากอ้อมน้อยเนี่ยฮะโยมวันนิพพาครับอาเจริญตุกโยมกราบนมัสการค่ะโชคดีคุณโยมค่ะคือโยมปฏิบัติแบบดูจิตนะคะการดูจิตแต่ทีนี้ว่าการดูจิตนี่โยมไม่ได้ปฏิบัติดูแบบนั่งสมาธิอะไรไม่ได้ทำนะคะอย่างนี้จะทำดูไปเรื่อยๆมันจะก้าวหน้าไหมคะอย่างนี้ดูแล้วก็เดินจงกรมก็รู้ตัวนั่นแหละดีดูกายดูจิตแล้วก็ถ้าเราจะนอนเราก็กลับมาอยู่กับสมาธิของเราก็ดีถ้าทำให้เร็วขึ้นจ้าทำให้เราไม่งงเจอปัญหาแต่เจอปัญหาแต่ทีนี้ว่ามีพระท่านรูปหนึ่งท่านบอกว่าโยมการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราหนีปัญหาเราเอาธรรมเนี่ยมาสู้กับปัญหาไม่ใช่หนีปัญหาโยมก็เลยไม่รู้ว่าทำถูกไว้ท้ายอยู่อย่างเนี้ยมั่งทำมั่งนะคะแต่ก็ดูจิตเรื่อยๆแล้วนั่นแหละเราก็ดูสติของเราดูกินนอนนั่งยืนเดินถูกก็ใช่แล้วทีนี้ถ้าเราจะหลับเราก็กลับไปอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกอยู่ท้องพองยุบของเรานั่นแหละดีแล้วมันจะไวนะคุณโยมนะต้องดูลมหายใจด้วยใช่ใช่นั่นแหละแล้วมันจะดี
ค่ะแต่การนั่งสมาธิโยมทำไม่ได้เลยช่วงนี้แต่ก่อนหน้านั้นน่าเคยทำได้นั่นแหละทีนี้เราก็ทำไว้พอเวลาจิตดวงสุดท้ายมันจะตายอ่ะมันจะอาศัยลมนั่นแหละมันจะสังเกตสติสังเกตลมนั่นแหละเนาะจิตของเวลาดูเนี่ยค่ะบางทีก็จิตดีกับไม่ดีจะสอนกันอยู่ทั้งวันบางทีก็ไปนั่งด่าเขาคิดในใจแต่ว่าคือว่ามันมาสอนกันค่ะอย่างคล้ายว่าอีกอันนึงไม่ดีอีกรวมมันดีอย่างเงี้ยก็นั่นแหละโยมก็คิดว่ามันถูกไหมอย่างเงี้ยหรือว่าโยมนั่นแหละจะเสียไปหรือเปล่าต่อไปมันจะดีต่อไปมันไปเห็นลมหายใจเข้าออกมันก็ไม่อยากไปคิดข้างในอ่ะนั่นแหละมันก็เลยกลับมาสังเกตลมสมาธิมันก็กลับมาอยู่กับตัวด้วยนะคุณโยมนะนั่นแหละจิตนอกจิตในไงไอ้ตัวปรุงแต่งเนี่ยไอ้จิตนอกจิตในสองตัวเนี่ยมันหาเรื่องนะใช่ไหมหาเรื่องให้เราร้อนนั่นแหละโยมทีนี้ถ้าเราไปเห็นตัวเกิดดับของจิตเห็นนิวรณ์ของจิตเนี่ยเห็นอารมณ์ของจิตต่อไปมันก็ไม่อยากมันก็มีเมตตาขึ้นเรื่อยสมาธิเนี่ยมันทำให้คนเมตตานั่นนะคุณโยมนะก็คืออย่างนี้ที่โยมทำนี่คือถูกใช่ไหมคะไม่ต้องหนีให้อยู่ถูกไปใช่ถูกอะทำไปนั่นนะทำไปด้วยนั่นนะได้ทำอย่างนี้คือถูกทำได้เลยใช่ไหมคะทำไปเรื่อยๆทำไปแก้ปัญหาได้ไหมคะอย่างนี้คือแต่ว่าใจจิตใจก็คือเย็นลงนะคะนั่นแหละเราก็สังเกตแต่ที่มันไม่เกิดนะดีนะที่มันไม่เกิดปรุงแต่งนะถูกอะถ้ายังจุงแต่งอยู่ถ้ามันยังปรุงแต่งเยอะขึ้นก็ไม่ดีใช่ไหมคะต้องให้เบาเออนั่นแหละถ้ามันปรุงแต่งอยู่แสดงว่าเรายังสมาธิเรายังสู้มันไม่ได้นั่นแหละมันยังมันได้ตัวต้องไม่ปรุงต่อใช่นั่นแหละต้องตัดใช่ไหมคะใช่ตัดไปเห็นรูปนามเกิดดับตรงเนี้ยจ้าที่หลวงปู่บอกว่าให้รู้เฉยนั่นแหละให้เห็นเฉยรู้เฉยให้ได้ให้เจริญเมตตาอุเบกขาให้เกิดให้ได้นั่นแหละเราก็จะดีทำไปสนุกนะเรื่องของใจเนี่ยเรายังไม่ตายทำไปท่านบอกว่าต่อไปอันนี้เนี่ยมรรคสมังคีเนี่ยที่บอกว่ามันรวบรวมองค์ฌานรวบรวมสตินะแล้วก็ทำให้รู้จักวางเฉยเป็นเหมือนโยมแม่เห็นไหม90ถึงจะตายอ่ะโอ้โหตัวก็แข็งหมดแล้วไอ้น้องไอ้เองต้องคอยให้แม่เดินนะมันก็นึกว่าแม่อยู่เฉยๆไม่บนอะไรไงทำไปทำมาเดินไม่ได้ตัวแข็งนั่นเห็นไหมก็ต้องรู้เฉยเห็นเฉยด้วยแม่ก็มีสติเฉยนั่นน่ะทำไปทำมาแม่ตายกระดูกเป็นพระธาตุเนาะโยมแม่นั่นน่ะเออขอให้คุณโยมทำไปเถอะอย่าท้อถอยเมื่อไปเห็นตัวนึกคิดบ่อยๆเราก็อย่าเป็นนึกสังเวชว่าเอ๊ะทำไมมันไม่หายสักทีนั่นแหละเราได้ไปเห็นอารมณ์ของเราอารมณ์สองคนนั่นแหละไอ้อีกคนหนึ่งคิดดีคนหนึ่งคิดไปเรื่อยอีกคนหนึ่งคิดใจดีอีกคนยังไม่มันยังปรุงแต่งนั่นแหละมันยังหาเรื่องให้เราไม่สบายใจแบบลักษณะอย่างนั้นนะทีนี้ทำไปมันก็ปัญหาก็คือเข้ามาทุกวันเราก็ต้องรู้ทุกวันปกติชีวิตก็ต้องมีปัญหานั่นแหละหรือว่าเราไปเอามาเป็นปัญหามันก็เลยเป็นทันเออแล้วเราก็เห็นมันเข้ามาทีไรเราก็คอยชกหน้ามันไว้ไอ้ตัวที่คิดไม่ดีกูไม่เอากับมึงนั่นแหละเออนั่นแหละทำไมทำมาแยบมันไว้เรื่อยลูกตาบอกค่อยแยบค่อยสู้กับมันต่อไปก็ดีเออเออค่ะ
สการที่โยมไปปฏิบัตินะคะโยมจะไปปฏิบัติแบบไม่รู้หรอกว่าไปเขาบอกว่าได้บุญก็คือได้บุญก็ดีทำไปจะมาดูจิตที่หลวงพ่อสนองท่านท่านสอนนะคะมาฟังกับท่านหลวงพ่อสังวานท่านบอกว่ารู้เฉยเห็นเฉยใจดีใจเฉยนั่นแหละไปตีกับมันอยากด่าเรามากไปสู้กับมันนะไอ้ใจนะอีกใจเงี้ยไอ้ใจอย่าไปนั่นแหละอีกนั่นแหละแบบนั้นแหละไม่เอานั่นแหละแบบที่หลวงพ่อท่านสอนไว้เลยที่โยมเจอทอดเนี่ยใช่สอนกันมาเป็นฝ่ายดีก็จะสอนจนนั่นแหละไม่ดีก็จะยอมแต่ต้องใช้เวลานานนะคะใช่เอาเดี๋ยวมันจะเอาขึ้นมาใหม่แหละพุทโธพุทโธนั่นแหละมันเพอที่ใดมันเข้ามาทุกทีมันมาปรุงแต่งใช่ไม่เป็นไรนะอุตส่าห์ทำนั่นแหละพอสนุกนี่แหละงานบุญในใจใช่ไหมหลวงพ่อพุทธเออเอาคุยบ้างสนุกดีคนนู้นคนนี้คุยครับคือเราเห็นคิดดีก็เป็นกุศลก็เรียกกุศลาคิดไม่ดีก็เป็นอกุศลหรืออกุตลาที่ก็ตรวจอภิธรรมอ่ะอันเนี้ยเราเดินถูกแล้วนี่เราจะทำไงคิดดีไม่ดีเนี่ยเหมือนหลวงพ่อสามารถท่านพูดว่าก็รู้เจยนะอัปยากตาธรรมะเดินสายกลางไม่ยินดีก็กุตลาและไม่ยินดีอกุตลารู้แล้วก็วางรู้เจยอัปยากตาธรรมะมันเข้าสายกลางเรียกว่าทางไปตู่นั่นใช่ไหมหลวงพ่อเดี๋ยวอยู่นั่นแหละในที่เราเห็นความคิดเนี่ยนะถูกต้องนะบางทีหลวงพ่อสนองพูดบอกว่ารู้จิตเห็นจิตเดินตามมรรคเดินตามไปนิพพานเดียวใช่ไหมรู้จิตเห็นจิตเดินตามมรรคและเดินตามไปนิพพานเดียวเห็นทางทางนิพพานรู้จิตเห็นจิตมารู้จิตเห็นจิตเดินตามมรรคแล้วเนี่ยเราจากคนธรรมดาก็จะก้าวไปตู่โสดาบันใช่ไหมโตดาบันตตินาคาอนาคาและทางนิพพานก็เร็วใกล้เดินทางนิพพานเที่ยวที่หลวงพ่อท่านเทศอยู่บ่อยๆทีนี้เราจะรู้จิตได้ยังไงก็ต้องอาศัยกายเนี่ยไปที่เกาะเมื่อกายทำอะไรจิตรู้นั่นเนี่ยคือตัวจิตเป็นผู้ทำกายก็เหมือนเครื่องยนต์อ่ะจิตให้ทำอะไรมันก็ทำนะไอ้จิตให้ทำอะไรมันก็ทำไอ้ทำดีมันก็ทำชั่วมาจากจิตดวงเดียวนาที่โยมทำไปเพราะจิตนะไม่ได้ประกายแล้วกายมันเป็นเครื่องมือเป็นคนใช้มันใช่ค่ะเพราะว่าจิตสั่งจิตสั่งเลยแต่ก่อนที่โยมจะรู้ไม่ทันแต่พอที่โยมได้ฟังที่โยมรู้จิตเห็นจิตเนี่ยเรารู้แล้วมันจะสั่งให้ทำชั่วแล้วเนี่ยเราไม่ทำแต่ปุ๊บจะรู้แล้วนั่นแหละบุญละนี่ทางบุญแต่บางครั้งก็ต้องแต่ก่อนนี่คือไม่อยู่ค่ะก็คือทำเลยแต่ตอนนี้จะรู้แล้วอ๋อว่าจะคิดใหม่แล้วอย่างนี้อ๋อไม่ใช่แล้วถูกทางเลยนี่เหมือนพ่อคุยต่อทางจะก้าวหน้าได้ใช่ไหมคะอย่างนี้ปฏิบัติทางต่อได้นี่แหละที่บางคนเขาป่วยเจ็บพอเขาป่วยเจ็บเขาก็ฟังรายการพอดีหลวงพ่อสนองพูดบ้างหลวงพ่อสังวานเขาก็เอาไปจับภาวนาพระใกล้ๆวัดเขาบอกเออเองเก่งวะเองภาวนาได้วะหลวงปู่ก็พยายามภาวนากันนั่นแหละแต่โยมนั่งสมาธิไม่ได้เลยนะคะเออไม่มันก็ใช่ไม่ๆมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะบางคนก็คล้ายๆว่ามันยังเวทนามันยังไม่เงียบไงบางทีก็ไม่สงบสักทีใช่จะฟุ้งละคิดโน่นคิดนี่คิดนั่นแหละเพราะว่ามันไปเห็นตัวคิดแล้วแหละดีแล้วต่อไปมันจะหยุดคิดนะไอ้ตัวนึกคิดเนี่ยมันเชื่องลงมันเหมือนไก่อะไปรูปหลังมันทุกวันมันเชื่องเลยนะไก่ชนนั่นแหละเราก็ทำทุกวันนั่นแหละทำไปไอ้ไก่ในใจเรามันก็จะเชื่องนั่นแหละไอ้ตัวจิตก็เหมือนไก่เหมือนกันนั่นน่ะตามพุทโธไปนั่นน่ะแต่โยมการปฏิบัติโยมไม่โยมชอบดูเพราะว่าดูแล้วมันจะเข้ามาเรื่อยๆความคิดเราคิดไม่ดีก็รู้คิดดีก็รู้นั่นน่ะมันจะทันนั่นน่ะรู้เฉยไว้ท่านบอกว่ามันเกิดคิดไม่ดีก็รู้มันนั่นน่ะ
มันปรุงแต่งไม่ดีก็ทำเฉยๆไม่ต้องกลัวว่ามันเป็นบาปหลวงปู่หลวงพ่อท่านบอกว่ามันไม่ได้ไปทำกับมันมันได้แต่ปรุงแต่งนั่นน่ะท่านก็บอกว่าแล้วต่อไปอารมณ์พวกเนี้ยมันก็ดับไปเราไม่เชื่อแล้วอย่างนี้ปัญญาจะเกิดตรงไหนเกิดที่เนี่ยเกิดเรื่อยๆแล้วแหละเกิดที่เรามาปฏิบัติเนี่ยมันเกิดเรื่อยๆแต่ที่มันยังปรุงแต่งอยู่ไงมันยังเนี่ยเรากำลังแผ่วทางพระนิพพานมันก็เหมือนถางหนามถางอะไรอ่ะคนนะแล้วมันก็ตัดคนใหม่อุปสรรคเนี่ยไอตัวปรุงแต่งเจ็บมั่งควรมั่งนั่นน่ะก่อนที่โยมจะปฏิบัติตรงนี้นะคะโยมจะตั้งมั่นมากเลยที่จะออกคือแบบคิดจะออกมาแบบคิดจะมุ่งทำแบบทำสิ่งนี้ค่ะมุ่งแล้วโยมก็เจอปัญหาแบบหนักเข้ามาในชีวิตแบบสุดๆหนักเลยชีวิตของโยมไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้แล้วโยมก็ได้ไปศึกษาพระอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติเหมือนกันท่านก็แนะนำแบบนี้ว่าโยมถ้าโยมเจอทุกข์นั่นแหละโยมจะปฏิบัติทำได้แล้วตอนนี้โยมก็ยังน่าจะปฏิบัติได้ไงในเมื่อไม่มีสมาธิที่จะปฏิบัตินั่งก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้พอดีได้ฟังหลวงพ่อพูดเรื่องการดูจิตโยมก็เลยดูความคิดตัวเองค่ะว่าคิดอย่างนี้นี่เองคิดไม่ดีคิดดีก็รู้แต่กว่าจะทำได้ก็หลายเดือนนะคะกว่าจะได้แบบนี้นะไม่บอกว่ายาหวานเราก็เอาไอ้ยาขมเราไม่เอาไอ้ของขมๆเราไม่เอาก็เราก็ทิ้งมันไปทำมาเราก็ได้นั่นแหละที่ว่าอารมณ์ลมบริสุทธิ์เนี่ยนะพอพุทโธพอได้สมาธิพอได้ปัญญาเนี่ยจิตของท่านธาตุบริสุทธิ์นั่นน่ะใหม่ๆก็อย่างงี้แหละอึกอักจะเอาทางไหนดีอย่างงี้แหละต่อไปก็ดีนั่นแหละหลวงปู่บอกว่าชวนคนไปสวรรค์ไปได้คนเดียวก็คุ้มแล้วท่านบอกถ้าได้ไปโสดาด้วยยิ่งดีใหญ่ใช่ไหมนั่นท่านบอกเนี่ยท่านโยมขอกราบขอบพระคุณท่านมากนะคะสาธุกราบขอบพระคุณโชคดีคุณโยมนี่แหละที่เรายังไม่เจ็บไม่ป่วยเราทำไว้นี่แหละพอเวลาเจ็บป่วยใช่ไหมลูกหลานเพราะว่าโยมไม่เคยทำไว้คนนั้นเขาไม่เคยซักผ้าให้แม่เลยแม่เป็นอัมพาตทีนี้พอมาตกกับตัวแกบอกแกไม่โกรธลูกแกหรอกบอกกับหลวงพ่อจรัญนะหลวงปู่นะบอกว่าฉันเนี่ยไม่เคยซักผ้าให้แม่เลยทั้งที่ยายให้เอาข้าวไปส่งแม่ก็ได้แต่ไปส่งแต่ไม่เคยซักโอ้โหนี่แหละถึงบอกว่าสัมมาก็สัมไปใช่ไหมกรรมมันมาหานั่นแหละที่ว่าย้อนสอนเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าทำกับพ่อแม่เนี่ยโอ้โหห้ามเลยนะห้ามครูบาอาจารย์นี่จะเทิดทูนเหลือเกินคุณพ่อคุณแม่ถ้าใครทำมันจะล้างกรรมไปได้ด้วยนะแต่ลุงพ่อจรัญนั่นก็พยายามให้ลูกสาวคนนั้นทักเถอะมันจะได้กรรมมันจะได้เบาที่ไหนได้มันก็ไม่ทำมาปริญญาโทก็ไม่ทำเห็นไหมทำเบื้องต้นนะครับความกตัญญูคุณคนที่ต้อง200-300ไร่มันเอาไปขายหมดซื้อรถ BM เห็นไหมนั่นน่ะไปเรียนปริญญาโทจะมาขอสตางค์แม่นะแม่จะไปเอาที่ไหนเห็นไหมเป็นอัมพาตโอ้โหน่าสงสารเห็นไหมถึงบอกว่าเลี้ยงไม่โตไงถึงบอกว่าคนเราเห็นไหมมันไม่รู้หรอกพอกรรมมาถึงตัวก็แล้วนั่นน่ะถึงโอ้โหสายซะแล้วบางคนยังไม่สายก็ยังดีนั่นน่ะถึงว่าองคุลิมานไม่สายใช่ไหมถึงจะฆ่าคนมาเป็นต้อง900นั่นน่ะแต่จะไปฆ่าแม่คนเราไม่ไหวพระพุทธองค์บอกเดี๋ยวปิดบังมรรคผลเลยนั่นแหละท่านก็มาโปรดใช่ไหมจึงได้เป็นพระอรหันต์นั่นนั่นเห็นไหมจึงบอกว่า
พ่อแม่เนี่ยอย่าไปดูถูกนะนั่นแหละใครอยากรวยก็ให้สร้างความดีให้สร้างบุญกับพ่อแม่ด้วยเนี่ยที่บอกว่าพระในบ้านครับว่าในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากกรุงเทพมหานครครับโยมวันธนาเจริญสุขโยมจ้าเจริญสุขจะโยมหลวงพ่อเจ้าค้าลูกก็แก่แล้วทุกวันนั้นเจ้าค้าลูกมีความรู้สึกว่าปฏิบัติมาตั้งนานแล้วมันเหมือนกับซอยเท้าอยู่กับที่นะเจ้าค่ะไม่เป็นไรอ่ะคุณโยมมันไม่ไปไหนเลยดีคุณโยมดีอยู่แล้วเจ้าค่ะมันคอยอยู่มันคอยที่ว่าเราจะตายนั่นแหละไอ้ดวงอันนี้แหละถือว่ามรรคเนี่ยมันเกรียมตัวอยู่แล้วคุณโยมนะนี่แหละมันว่างอยู่แล้วนั่นแหละมันตัวไหนมันโผล่มาแล้วก็แยบมันไม่โผล่แล้วก็รู้มันเฉยๆนั่นแหละเหมือนดูมันเฉยๆนะอ๋อให้ลูกคอยแยบมันเหรอใช่นั่นแหละใช่ใช่ไม่มีสิทธิ์จะหุกซ้ายหุกขวานั่นแหละใช่นั่นแหละถูกแล้วมันไม่เสือสักทีนั่นแหละเห็นมากท่านบอกว่าดูมันสนุกไม่ต้องกลัวนะคุณยายนะนั่นแหละคุณยายทำไว้ดีแล้วอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเจ้าค่ะหลวงพ่อจ้าลูกก็กำหนดพอเริ่มกำหนดมันก็นิ่งนะเจ้าค่ะหลวงพ่อมันก็นิ่งแล้วลูกก็ถามตัวเองว่าอ้าวแล้วจะกำหนดอะไรล่ะความรู้สึกก็บอกตัวเองอ่ะกำหนดลมหายใจก็แล้วกันเพราะว่าชีวิตนี่มันก็มีแต่ลมหายใจนะจ้าค่ะมันสำคัญที่สุดเลยนั่นแหละท่านบอกว่าทำค่ะลูกก็กำหนดไปมันก็มีแต่ตัวสติกับลมหายใจอย่างนั้นเจ้าค่ะลูกถูกแล้วเจ้าค่ะก็เรายังไม่เป็นไรอ่ะคุณยายดีที่ว่าไม่เจ็บไม่ป่วยนั่นแหละทีนี้คุณยายดีก็ดูมันเถอะดูความว่างเนี่ยก็ดูนั่นแหละมันก็แผ่วนั่นแหละแผ่วจนกำหนดไม่ได้พองยุบมันได้แต่ไหวๆลูกก็บอกอ่ะไหวหนอก็ดูมันไปอ่ะเจ้าค่ะนั่นแหละแล้วมันก็อุเบกขาใช่ใช่แล้วมันก็เหนื่อยหน่อยๆเจ้าค่ะเรามันก็ค่อยๆหยาบคุณยายก็อยู่คนเดียวเจ้าค่ะแต่ทุกวันนี้ลูกระวังตัวมากนั่นน่ะนั่นน่ะลูกกำหนดสติภายนอกด้วยอิริยาบถทั้งหลายนะเจ้าค่ะกำหนดมากขึ้นเลยเพราะลูกมีความรู้สึกว่าถ้าไม่กำหนดแล้วใจของลูกมันขาดที่พึ่งนะเจ้าค่ะนั่นน่ะนั่นน่ะพอได้กำหนดก็รู้สึกว่าจิตเรานะมันหนักแน่นมั่นคงขึ้นเรายังเกาะไงเรายังเกาะกายอยู่พอเราจะแตกดับมันก็ไปแหละว่างว่าไอ้ตัวว่างนี่แหละตัวไปมันหนักแน่นมันคงขึ้นเมื่อมีผัสสะกระทบลูกก็เฉยได้มากกว่าเดิมนะเจ้าค่ะนั่นแหละลูกก็เราก็ถูกแล้วถูกแล้วลูกก็ขอนมัสการถามหลวงพ่อทั้งสองรูปช่วยแนะนำลูกด้วยเจ้าค่ะลูกจะฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะนี่แหละที่บอกว่าก็คล้ายๆว่าคุณยายไม่ได้เป็นโรคอะไรคุณยายก็เกาะกายไว้ก่อนพอเวลาจะแตกดับมันก็โดดไปเลยนั่นน่ะเหมือนว่าหลวงปู่บอกว่าเหมือนว่ากระโดดพึ่งไปเลยหลวงปู่มหาบัวบอกว่านั่นน่ะจิตมันคอยระวังอยู่แล้วมันก็พึ่งตัวไปออกไปเลยอะไรแต่หลวงพ่อสังวานเนี่ยนั่นแหละมันว่างอยู่แล้วตอนเนี้ยมันไม่เจ็บไม่ไข้เนี่ยถูกอะเพราะว่าจิตของเขารวมตัวอยู่แต่กำหนดทีไรก็ว่างอยู่ว่างอยู่ถ้าไม่ว่างมันก็ถอยหลังออกมาก็วุ่นดิเนี่ยเราก็ไปรักถามหลวงพ่อพาสุขเหมือนกันนะนั่นแหละว่าหลวงพ่อพาสุขจะพูดยังไงอ้าวถ้าเราไม่ว่างมันก็วุ่นนะที่ถอยออกมาก็วุ่นนะครับนะใจมันก็จะวุ่นนะคุณยายไม่ต้องกลัวนั่นแหละทีนี้
หลวงพ่อสังวาลบอกว่าบางคนได้แล้วก็ยังอ่านไม่ออกเห็นไหมที่แม่นางว่าต้องไปอะไรอ่ะสมาธิมันมากเกินไปต้องไปตีหินตีภูเขาอ่ะตีในถ้ำนะทำแท้งน้ำโอ้โหทุกวันตอนนั้นป้าก็ยังแข็งแรงอ่ะทีนี้ก็ทำระเบิดเขาทุกวันให้ลดสมาธิพอไปเจอหลวงพ่อสังวาลรู้เฉยสิไม่ต้องไปลดทำเฉยนั่นแหละท่านบอกว่าให้เฉยให้รู้เฉยนั่นแหละมันมีสมาธิก็รู้ว่ามีสมาธิมันว่างก็รู้ว่ามันว่างทำไมธรรมาป้าคนนี้ไปอยู่8เดือนไปอยู่กับหลวงพ่อสังวาลก็แกก็เข้าใจแก้อารมณ์ได้นะได้ทีนี้แกบอกว่าไปหาหลวงพ่อพุทธป้าไม่บ้าหรอกต่อไปไอ้ป้าไอ้ถ้ำลุงเนี้ยมันจะมีชื่อเสียงเพราะป้านะนั่นน่ะป้าไปทำภาวนาไว้นั่นน่ะตอนหลังแกจะทำให้มีฤทธิ์มีเดชมันก็ไม่เอาละพอไปเจอหลวงพ่อสังวาลท่านก็สอนพอมารู้เรื่องกายจิตเนี่ยตอนยังไม่ตายมันก็เกาะไอ้จิตเนี่ยมันก็เกาะอยู่กับขันหน้าเวทนามันไม่มีก็รู้ว่าเวทนาขันไม่มีนะทีนี้ของคุณยายนี่เขาไม่ค่อยมีเวทนาพวกนี้ก็เลยนั่นแหละเราก็บอกว่ามาไอ้ตัวไหนมาก็คอยแยบมันไว้สิมันโผล่หน้ามาไอ้ตัวโกรธด้วยไอ้ตัวไม่พอใจนั่นแหละไอ้ตัวที่มันนั่นแหละยายก็เห็นถูกแต่ลุงเสียดายนะแต่แกก็คอยฟังหลวงพ่อถนองหลวงพ่อสังวาลหลวงปู่ต่างๆที่กลางคืนเนี่ยแกก็ได้ฟังเหมือนกันฟังอยู่เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนได้สมาธิเนี่ยมันไม่มีอะไรอ่ะจากที่มันเห็นถ้าบางคนนี่จะเห็นมากนะที่มีเจโตแบบพวกหลวงพ่อสังวาลท่านจะทั้งรู้ทั้งเห็นแต่เราว่าคุณยายอ่ะรู้เรื่องทางใจแต่เหมือนว่าไอ้พวกเจโตไม่มีนั่นน่ะถ้ามียายจะรู้เห็นมากจะต้องดับรู้ดับเห็นอีกนะที่รู้จะต้องวางเฉยอุเบกขามากก็ไปล้วงนอกมากใช่นั่นน่ะใช้วิธีรู้เห็นใช่นั่นน่ะต้องเจริญเมตตามากของพ่อสังวาลหมดจ้ะนี่แหละคุณยายเป็นที่พึ่งของเพื่อนบ้านเนาะแล้วก็เพื่อนบ้านก็รักนั่นน่ะก็รักคุณยายว่าคุณยายภาวนาต้องกับสาวๆเหมือนกันนั่นน่ะพออายุมากแล้วก็ได้ควังรายการเนี่ยก็ดีเลยแต่ก่อนคุณยายบอกว่าเจ้าโทสะนั่นน่ะขอดีสิคนขี้โกรธเนี่ยพอไม่กลัวเป็นกลัวตายคุณยายก็หัวเราะบอกว่าคนโทสะมากเนี่ยตายเป็นตายแบบท่านอาจารย์บุญทรงอ่ะไปอยู่ประช้าไงไปอยู่ประช้าตายเป็นตายไม่กลัวนั่นน่ะแกขี้โกรธแต่ก่อนแล้วกรรมฐานก็ได้ง่ายปัญญาเยอะนั่นน่ะท่านอาจารย์บุญทรงนะมีจิตว่องไวนะใช่ใช่ภาวนาจิตดีมากนั่นน่ะจึงบอกว่าคุณยายโทรมาก็ดีทำให้คนที่เริ่มใหม่ๆจะได้มีกำลังใจจะได้มีกำลังใจนักเหมือนนักกีฬาใช่ไหมถ้าคนเดียวโอ้โหยังไม่เห็นมีคนไทยชนะที่ไหนเลยใช่ไหมมันก็เหมือนว่าโอ้โหมันจะได้หรือเปล่าน้อนั่นน่ะเหมือนคนที่หัดใหม่ๆใช่ไหมพอหัดใหม่ๆได้ยินมั้งคุณยายก็เก่งเนาะอายุต้อง83แล้วยังทำได้อะไรต่ออะไรอย่างนี้แหละมันเป็นบุญของเขาเนาะนี่แหละทีนี้คุณยายเลี้ยงธาตุขัน
จะบอกว่าคุณยายอย่าล้มอย่างเดียวนะถ้าไม่ล้มนะอย่าให้ล้มเดี๋ยวกระดูกกระดูกเห็นว่าหลวงปู่บุญญาฤทธิ์พอล้มแล้วก็เดินไม่ได้ละเห็นไหมต้องผ่าตัดต้องอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะสงสารธาตุขันธ์เห็นไหมเมื่อยามชราเป็นพระก็ยังได้พยุงกันนะนั่นน่ะแต่เป็นคารวาสเนี่ยเห็นไหมบางคนน่ะไม่มีใครมาดูแลนั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่าก็ดีทำให้เราเนี่ยเข้มแข็งเหมือนคุณตาคุณยายบางคนเห็นไหมไม่มีใครช่วยแต่เขาอยู่ของเขาได้นะธาตุขันธ์เขาดีตรงนี้จึงบอกว่าต้องให้กำลังใจคุณยายว่าเป็นนักภาวนาคนหนึ่งเพราะว่าเหมือนคุณยายพองเห็นไหมแต่นั่นเขามีลูกหลานนะแต่คุณยายก็เดินไปไหนไม่ได้แต่คุณยายบอกว่าเนี่ยยังห่วงหลานอยู่อีกคนยังไม่ได้แต่งงานนั่นน่ะเลยหลวงพ่อบุญลือก็บอกยายอย่าไปห่วงเขาเลยเขาโตแล้วยายสู้อย่างจุนักต้นตอกนะนั่นน่ะใครก็ช่วยยายไม่ได้แล้วยายก็ภาวนาทำมายายก็เข้าสมาธิได้ไงไม่ห่วงไกลก็ตัดกังวลนั่นน่ะพอทำบุญเก่งใจดีทั้งสาวสาวเห็นไหมนี่แหละยายพองก็เป็นตัวอย่างยังกับแม่พ่อชมพู่ใช่ไหมเขาก็ศึกษาใจบุญน่ะเขาก็ภาวนาทำราชการด้วยกับภาวนาด้วยปลดเกษียณมากี่ปีไม่รู้4-5 ปีหรือเปล่าแล้วก็มาภาวนาอีกทำไปทำมากระดูกเป็นพระธาตุนะพ่อชมพู่ก็เหมือนกันนั่นแหละถึงว่ายายชมพู่ก็เหมือนกันก็ภาวนาดีเห็นไหมถึงบอกว่าไม่กลัวนะที่บอกว่าเดี๋ยวฉันจะมายิงยายแล้วนะ4 คนถือปืนมาจะมายิงยายเดี๋ยวให้ฉันไปใส่บาตรก่อนเห็นไหมทำบุญก่อนให้ทำบุญก่อนยายไม่กลัวตายยายมีสติอ้าวกลับมาอ้าวไอ้4 คนไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะเป็นนิมิตเหมือนเทวดามาสอนนะสอนว่ายายไม่หวั่นไหวในความตายเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าทำนิมิตก็เกิดได้นั่นน่ะคตินิมิตหลายๆก็เกิดได้เห็นไหมธรรมะก็เกิดได้ทำไม่ดีก็เกิดได้อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมแต่จึงบอกว่าให้รู้เฉยเห็นเฉยต่อสู้อุปสรรคทุกอย่างแล้วต่อไปก็ชนะก็เหมือนว่าเราเป็นนักกีฬาที่ได้ชัยชนะได้เข้าถึงหลักชัยแล้วนั่นน่ะคนภาวนาได้ก็เข้าถึงหลักชัยนั่นน่ะ นะเพราะฉะนั้นน่ะเราชาวพุทธภาวนาไว้ถึงบ้านเมืองจะฝนฟ้าแล้งแต่ตอนนี้ก็ตกวังแล้วก็ขอให้นี่แหละบุญกุศลที่เรายังไม่อุทกภัยมากเราก็มาไม่ประมาททำไปนั่นแหละลูกหลานยังไม่ทำก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายทำไว้ให้ลูกหลานมันเห็นยายข้าทำไว้ปู่ข้าทำไว้กูต้องทำบ้างเว้ยพ่อแม่ทำไว้เราต้องทำมั้งนั่นน่ะเห็นว่าเมื่อมีทุกข์เข้านะคุณโยมเนาะเรานึกถึงหลวงพ่อสนองอ่ะเห็นไหมทำภาวนาเมื่อมีภัยมีทุกข์นั่นน่ะท่านภาวนาของท่านไม่ทิ้งสติไม่ทิ้งสมาธิของท่านน่ะท่านก็ไม่ร้องเลยนั่นน่ะไม่ร้องอุยอายให้พวกเราฟังเลย
นั่นแหละจึงบอกว่าท่านเป็นมหาบุรุษจริงๆนี่เนี่ยเป็นสัตบุรุษจริงๆนั่นแหละที่ท่านเป็นตัวอย่างให้กับสาขาวัดสังฆทานหรือว่าวัดของสังฆทานนี่แหละญาติโยมจะได้เอาตัวอย่างน่ะถึงจะได้เล็กได้น้อยก็ยังดีนั่นน่ะไอ้สิ่งที่ไม่ดีเราจะไปดูมันเลยท่านบอกอย่าไปเห็นอย่าไปเอาตัวอย่างไอ้ที่ดีเราก็เอานั่นน่ะเอาตัวอย่างที่ดีนั่นน่ะลูกหลานก็มีความสุขเนี่ยไปตามภพภูมิใช่มั้ยนั่นน่ะถึงบอกว่าเพราะฉะนั้นน่ะถึงแม้ว่าคุณหนูจะอายุ10ขวบขึ้นมาคุณหนูก็เอาฝึกไว้นั่นน่ะไอ้บุหรี่ก็ดีเสพติดทั้งหลายเราก็ไม่เอาก็ดีแล้วก็สำหรับในช่วงเวลานี้ในช่วงเวลาแรกนี้ทางรายการก็ได้หมดลงแล้วนะฮะพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ค่ะโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะพระพุทธรูปปางมานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มต้งหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961160โดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092250112413ถึงวันที่19มิถุนายนนี้ขอเชิญร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมในงานมุทิตาสักการะพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างกำแพงรอบวัดเนื้อที่300ไร่และสร้างอาคารธรรมจักษุในวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนเวลา 8:00 น.ตักบาตรพระภิกษุ150รูปเวลา 11:30 น.ถวายพานพุ่มมุทิตาสักการะหลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมเวลา 13:00 น.พิธีทอดผ้าป่าและร่วมฟังธรรมติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์081-948-1895วันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2559วัดป่าผาตาดทานสวรรค์ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างถังเก็บน้ำและขุดลอกขยายสระกักเก็บน้ำติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่โทร081-805-1457หรือที่081-655-9882และสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนชาติชื่อบัญชีวัดป่าผาตาดทานสวรรค์สาขาทองผาภูมิประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี400-202-7905
แก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบุญเนกขัมมะปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูนจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์9นาฬิกา30นาทีถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์11นาฬิกาเจริญพุทธมนต์คาถาอาการวัตตสูตร12นาฬิกาฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระครูมงคลยานวิคำพองปัญญาวุฒโธหลวงปู่น้อยวัดป่านานาชาติรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171และสามารถติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนนี้อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมเจริญสุขสาธุชนก็กลับมาพบกันอีกในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกและหลวงพ่อพรจรัญสุกิโตมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านเหมือนเดิมนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์024961163024961163เดี๋ยวจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์024961160และ1ช่องทางสำหรับสาธุชนที่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนก็ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของทางวัดมารับชมรายการต่างๆกันได้โดยเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store แล้วใช้ชื่อคำว่า SBBTV999 ในการค้นหานะฮะสำหรับในช่วงที่2ของรายการในวันนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมครับสาธุเจริญสุขญาติโยมเราก็ยังมีต้องชั่วโมงนึงญาติโยมก็โทรมาคุยกันนะอย่าให้อาตมาคุยคนเดียวนะนั่นนะคุยคนเดียวก็ต้องปรุงแต่งเยอะนั่นนะเพราะฉะนั้นช่วยกันปรุงแต่งรายการจะได้คืนเคงเนาะนั่นนะคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนอย่างกับเราเสียดายคุณยายลำยายอีกเราก็ไม่เคยไปคุยกับแกเนาะแก80ฝ่าตอนนั้นแกก็ไม่ตายสักทีคุณยายเก่งจน94ถึงจะได้ล่วงลับไปใช่นั่นก็กระดูกเป็นพระธาตุที่ทายกตั้มหมีนั่นน่ะโยมจูคนที่คุณยายบอกว่าเป็นทายกเก่าๆรุ่นเบิกเลิกเลยเบิกแรกๆ
ครับก็มีสายช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดกระบี่ฮะโยมเจี๊ยบครับเจริญพรโยมตามค่ะหลวงพ่อโชคดีคุณโยมหนูพูดไม่ถูกค่ะภาษาพระแต่ว่าหนูทำตามที่หลวงพ่อจรัญโสนนะคะจ้าให้ดูกระดูกอะค่ะจ้าทีนี้หนูดูมาก็หลังๆมานี่หนูก็มีเรื่องแปลกอยู่เรื่องนึงว่าหนูไปช่วยนกเอี้ยงนกเอี้ยงมันถูกทางถูกเลยเอ่ยถูกเสียงหายเสียงมันดับไปอ๋อหลุดไปแล้วครับพ่อสายหลุดเดี๋ยวโทรมาใหม่ก็คนที่ปฏิบัติก็มีหลายหลักนั่นแหละจึงบอกว่าถ้าเราปฏิบัติของเรานี่แหละว่าถึงแม้ว่าคุณยอมจะไปช่วยนกตายหรือนกเป็นมันก็เป็นเรื่องกรรมของเขาแต่เราจะไปซ้ำเขาก็แล้วกันนั่นแหละถ้าเราไปซ้ำเขาเราก็เหมือนว่าเราก็เป็นเจ้าของกรรมนั่นแหละถ้าเราไม่ไปซ้ำเขาเราช่วยเหลือเขาก็เป็นเรื่องดีนั่นแหละแล้วมันนึกถึงไงขัดมันก็รู้นะมันก็ชอบไปอยู่ตามปั๊มน้ำมันมันไม่มีใครไปจับมันนั่นแหละก็นั่นแหละนกก็หาที่พึ่งนั่นแหละเขาก็รู้ว่าชีวิตเกิดมาเนี่ยเป็นเขาใช้กรรมเขามาชดใช้กรรมตอนที่เขาเป็นมนุษย์เขาก็ผิดพลาดไปแล้วนั่นน่ะมาเป็นสัตว์นั่นต้องมาเสวยกรรมมาเสวยทุกข์นะกว่าจะหาได้หาอะไรอ่ะลูกไม้หนึ่งลูกก็หนึ่งชีวิตชนะถ้าเผลอเขาก็ไม่รู้เขาไปกินของเขาเขาก็คอยยิงเอาอะไรต่ออะไรคอยดักคอยยิงนี่แหละจึงบอกว่าสัตว์ทุกตัวอยู่ด้วยความระแวงภัยระแวงภัยว่าทำยังไงจะให้ชีวิตรอดไปวันหนึ่งนั่นแหละถ้าเขาตายลูกเขาก็บางทีลูกเขาก็ตายไปด้วยเห็นไหมบางทีพ่อแม่หามาไม่ทันให้พี่น้องแข็งแรงก็กินน้องให้น้องเล็กกว่าไม่แข็งแรงก็กินเลยโอ้โหเป็นอาหารกว่ามันจะรอดโตขึ้นมาได้มันหิวนะรอพ่อแม่ไม่ทันนี่แหละก็เหมือนคนเลยเนาะบอกว่าโอ้โหหิวเหลือเกินนั่นแหละถึงว่าตอนเด็กๆเราก็เคยเห็นชีวิตของพวกเราก็รู้นะว่ารอพ่อแม่รออะไรต่ออะไรเห็นไหมตอนเด็กๆที่ยังทำไม่เป็นอะไรต่ออะไรนี่แหละจึงบอกว่าเมื่อเรารู้ขึ้นมาแล้วเราเติบโตแล้วเรารีบฝนฝ่ายกตัญญูช่วยเหลือนั่นนะช่วยเหลือแผ่นดินช่วยเหลือครอบครัวเนี่ยญาติพี่น้องเนี่ยให้รอดพ้นแล้วก็รู้จักปฏิบัติธรรมเอาตัวรอดใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นไม่งั้นก็เห็นไหมลำบากนะต้องไปแย่งชิงวิ่งราวกันทุกวันหลอกลวงกันทุกวันทำยังไงจึงจะเอาตัวรอดเอาคนไปขายก็ยังดีอะไรต่ออะไรสารพัดพอโดนจับขึ้นมาก็เมื่อไหร่จะได้ออกใช่ไหมนั่นนะเสียเวลาอีกนั่นนะมิจฉาชีวะนั่นนะมันเลี้ยงชีพแบบวิธีมันนั่นนะคิดผิดไปแล้วแล้วก็เลิกไม่ได้บางคนนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าใครว่าไม่มีบาปใครว่าไม่มีกรรมได้ไหมใครว่าไม่มีความทุกข์นั่นนะลองไปทำไม่ดีเข้านั่นแหละทุกมันก็มาเลยเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ปล่อยไว้ถ้าเขาเจอนั่นแหละเราก็ทุกทรมานนี่แหละเรียกว่าบาปมันอยู่กับใจเรานั่นนะทีนี้ที่ในนรกเขาบอกในนรกยิ่งกันนี้ฮะร้อนยิ่งกันนี้ละลายเลยนั่นแหละในพระไตรปิฎกก็กล่าวไว้
นะที่เราไม่ได้เห็นถึงขนาดนั้นก็เขาครูบาอาจารย์ก็ยืนยันนั่นนะครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดชุมพรครับโยมนิตยาครับเจริญพรโยมอ๋อค่ะคือที่ท่านอยากจะถามว่าปฏิบัติอย่างไรคะถือว่าจะได้มีทางหลุดพ้นโอ้นี่ภพกรรมชาตินี่แหละคุณโยมโยมไม่ติดกรรมอย่างเงี้ยค่ะจ้าเหมือนอย่างกับเราหลวงพ่อสังวานเนี่ยท่านก็ไม่รู้หรอกว่าท่านจะได้หลุดพ้นท่านจะได้ฉลาดท่านก็ธรรมะแล้วเดี๋ยวนะคะและเป็นบุคคลธรรมดาและเป็นผู้หญิงอย่างนี้จะมีโอกาสที่จะหลุดพ้นได้ไหมคะได้ถ้าเราตั้งใจนะเราตั้งใจตั้งแต่วันนี้แหละทำไปใช่ดิฉันก็เริ่มปฏิบัติมาประมาณ10 ปีจะได้นะคะดีดีแต่ว่าไม่ค่อยได้นั่งสมาธิแต่ว่าสวดมนต์ภาวนาในจิตอยู่ตลอดเวลาจิตของดิฉันก็จะมีคิดถึงแต่ว่าพระศาสนาอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันมีไม่ว่าจะทำงานอะไรก็นึกอยู่อย่างเงี้ยก็ท่านบอกว่าถ้าเรามีเวลาแม้กระทั่งเรานอนเราก็ภาวนาไปจนหลับนั่นก็ได้บุญด้วยบุญด้วยนะได้จิตมันรวมตัวบ่อยๆเราก็จะได้เกิดปัญญาก็ได้รักสมาธิได้รักกรรมฐานขึ้นนะเออนั่นแหละเอาเวลานอนอ่านหนังสือเอออ่านหนังสือปฏิเสธนะคะคือว่าปีที่สมมติว่าปีแรกที่เคยอ่านเข้าใจไปอย่างนึงแล้วพออีกปีนึงมาเข้าใจอีกอย่างนึงใช่แล้วกระทั่งตอนนี้ก็เข้าใจอีกอย่างนึงอีกจะผิดไหมคะเข้าใจที่ดีก็แล้วกันในความหมายค่ะเออเข้าใจที่ดีเนาะนั่นแหละถึงแล้วถึงแล้วความหมายแต่ละครั้งใช่ความหมายที่แปลออกมามันจะไม่เหมือนกันสักครั้งนึงอะค่ะเออเอาอย่างเงี้ยเอาตามหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อชานะก็ดีนั่นแหละไม่งั้นเราก็งงเหมือนกันนะเหมือนว่าปริยัติเนี่ยเขาพูดไปแค่นั้นน่ะแต่ปฏิบัติที่มันไกลเข้าไปอีกนะมันไกลไปอีกใช่ไหมคะเออนั่นแหละอภิธรรมมันก็ปริยัตินั่นแหละใช่ไหมค่ะปริยัติศาสนาฟังทุกวันเพื่อเอาแนวทางที่นั่นแหละนั่นแหละไปบ่อยๆใช่ทีนี้ปฏิบัติเนี่ยมันรสชาติมันสนิทเข้าไปอีกละเอียดเข้าไปอีกนั่นนะใช่ไหมคุณโยมนั่นนะดีดีเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าทำอย่างอ่อนๆอย่างนี้จะหลุดพ้นได้ก็ทำไปเถอะภาวนานั่นแหละที่บอกว่านอนแล้วก็ภาวนาไปจนหลับก็ยังดีว่าก็ทำอยู่นะคะนั่นแหละไปรู้ตัวอย่างนึงนะคะจ้าคือการทำบุญใส่บาตรมีฉันทำมาเป็น20 ปีแล้วค่ะจ้าแต่ว่าบางครั้งมีฉันก็มันตอนนี้พออายุเริ่มมีอายุหน่อยก็เริ่มที่จะหลงลืมๆบางทีก็ลืมตรวจน้ำแต่ว่าจิตใจก็ภาวนาอยู่ตลอดตอนใส่ตลอดจะอุทิศให้หมดทุกชั้นทุกภูมิทุกภูมิอย่างเงี้ยถูกต้องไหมคะคล้ายๆว่าได้รับไหมครับเวลาลิงตรวจน้ำใหญ่ทำน้ำลิงอย่างเงี้ยที่หลวงปู่บอกว่าเจริญสติเนี่ยคือเดินจงกรมแล้วก็เหมือนอย่างกับคุณยายเมื่อกี้ว่านะจิตมันว่างจิตมันว่างก็รู้ว่ามันว่างแล้วมันไม่ไปไหนคุณยายบอกว่ามันไม่ไปไหนมันไม่ไปไหนก็ดูมันนั่นแหละหายใจว่างๆไว้เหมือนอย่างกับเรายังเกาะขันอยู่ใช่ไหมมันยังไม่ตายอ่ะมันก็ยังเกาะอยู่นั่นน่ะถูกแล้วถ้าเราไปทิ้งนะมันก็ตัววุ่นมันมาเลยน่ะถอยมาทั้งไม่ว่างนะให้มันปรุงแต่งเนี่ยโอ้โหลูกหลานมันอยู่ยังไงมันตายกันหมดแล้วยังไงอะไรแต่อะไรมันจะนึกไปเรื่อยเปื่อยไปนั่นแหละคือเรียกว่ามันไม่ว่างเราว่างก็ให้รู้ว่าว่างนะคุณโยมนะเป็นบุญของคุณโยมแหละแต่ทีนี้คุณโยมอยากหลุดพ้นนะคุณยายก็ภาวนาไว้เถอะแค่นั้นแหละเหมือนหลวงปู่จรัญนั่นก็อาศัยภาวนานั่นแหละที่สิงห์บุรีใช่ไหมนั่นแหละท่านก็
เออท่านก็มีชื่อเสียงของท่านองค์หนึ่งเลยนั่นน่ะหลวงพ่อมหาบัวใช่ไหมนั่นน่ะท่านบอกว่าปริยัติเนี่ยมันคนละทางมันเดินกันคนละทางคนละทางใช่ไหมใช่ใช่ใช่ปฏิบัติมันสวนทางไปอีกนั่นน่ะมันแยบคายไปอีกนั่นน่ะเหมือนว่าท่านก็คืออ่านหนังสือบ้างแล้วก็ใช่ใช่นั่นแล้วก็ปฏิบัติบ้างก็สวดมนต์ภาวนาเป็นบางครั้งตามเวลาปฏิบัติเนี่ยในใจอย่างนี้จะมีแต่ว่าพระพุทธศาสนาอยู่ตลอดปฏิบัติเนี่ยมันเป็นของกินเหมือนเรากินเลยนั่นแหละเราได้ลิ้มรสเลยถ้าเราได้นะนั่นแหละเราที่บางคนเขาเล่าให้ฟังเนี่ยโอ้มันละเอียดมากมันพิสดารมากนั่นแหละขอให้คุณยอมมีความสุขนะสาธุค่ะค่ะค่ะให้ผมพบพระนิพพานนั่นนะครับหลวงพ่อครับก็มีคำถามที่ฝากเข้ามานะครับอันนี้มาจากผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามนะครับถามว่าต้องทำบุญแบบไหนอย่างไรถึงจะไปเกิดทันพระศรีอริยเมตไตรครับก็ถือศีลนี่แหละถือศีลภาวนาก็ทำบุญทุกวันนี่แหละทำบุญโดยที่เราไม่ต้องทำทุจนหมดบ้านหมดเมืองหรือว่าขายบ้านขายช่องให้หมดไอ้แม่ขายหมดตายแล้วลูกจะไปอยู่กับใครล่ะนั่นไม่ได้นะนั่นน่ะจะได้ไปทันพระศรียะเมตไตรอะไรต่ออะไรไม่ต้องเลยโยมรักษาศีลนั่นน่ะรักษาศีลแล้วก็ภาวนาของเราพอสมควรนั่นอยากไปเจอไปเห็นใช่ไหมจะได้ไปฟังเทศนั่นท่านบอกนั่นแต่รักษาศีลภาวนาถูกแล้วนั่นทีนี้ก็บางคนบอกว่าโอ้โหแม่จะขายหมดบริษงบริษัทไม่ได้แล้วลูกจะไปทำยังไงอ่ะไม่รู้ยังไงอ่ะนะบารมีก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรัพย์สินเงินทองอย่างเดียวนะครับลูกมันโกรธสิครับมันก็ไม่อยากเจอพระแล้วแบบเนี้ยพระชี้ชวนแบบเนี้ยครับทีนี้ก็เราก็เลยบอกว่าไม่ได้อะแล้วเราจะไปบอกเขายังไงอ่ะบอกว่าลูกๆ ก็ต้องท้าขานไว้มั่งแล้วบ้านไม่มีอยู่กันนั่นน่ะทำยังไงให้มันพอสมพอดีก็ให้มันเป็นไปได้ครับใช่ครับอีกคำถามหนึ่งกลับเรียนถามหลวงพ่อพรจรัญนะครับมาจากคุณพิสิทธิ์จังหวัดชุมพรถามว่าผมซื้อนกไปปล่อยแต่โดนนกตัวอื่นจิกตายผมจะบาปไหมครับก็เหมือนที่เมื่อเช้าเทพหลวงพ่อสนองที่ว่าหลวงปู่สังวานกับหลวงพ่อสำรวมปู่สังวานน่ะท่านเลี้ยงนกไว้ตั้งแต่เล็กแล้วทีนี้หลวงพ่อสำรวมก็พูดออกว่าไปกักขังทำไมเหมือนกักขนปากขังเหมือนกักคนนะกูมันไม่มีอิสระปล่อยไปเยอะเดี๋ยวงูเนี่ยไปขังนะมันเป็นบาปอะไรเนี่ยหลวงปู่ต้องวางก็ให้เหตุผลนี่อย่างนึงแต่หลวงปู่ต้องวางทำไมโปรดพอสมรมแกก็ไปปล่อยนกมาปล่อยนกปั๊บเนี่ยนกมันหากินไม่เป็นหากินไม่เป็นก็โดนสัตว์กินสัตว์อะไรโดนแมวหรือเปล่าโดนแมวอะไรกินเนี่ยนั่นเนี่ยผมไม่ปล่อยเพราะอย่างนี้ก็เหมือนที่ท่านถามมาตะกี้นี่บอกว่าไอ้นกเนี่ยเราซื้อปล่อยแล้วแมวไอ้เราซื้อมาปล่อยปั๊บมาคนอื่นไปกินก็โดนอื่นจิกนะเพราะมันอาจจะหากินไม่เป็นอะไรไม่เป็นไม่ทันเขาก็โดนนกจิกนะถามว่าเราบาปไหมเราปล่อยเรื่องของมันในการที่เราปล่อยเนี่ยมันเป็นบุญมันเป็นบุญแต่เนี้ยไอ้ตอนที่มันไปแล้วเนี่ยมันจะโดนใครทำอะไรนี่ก็เป็นกรรมของมันถือว่ามันหมดอายุขัยมันหมดอายุขัยหมดอายุขัยของเขานะแต่เราปล่อยนกปล่อยกาปล่อยปลามันเป็นบุญเหมือนเราไปปล่อยปลาปั๊บเนี่ยบางคนมาปล่อยปลาผมไม่เคยไปปล่อยปลาที่วัดเราปล่อยเสร็จปั๊บทำไงนะครับไอ้ตัวเงินตัวทองมันก็หล่อตรงนั้นเลยเราเห็นนั่นแหละมันก็เป็นกรรมของมันอีกนะเราปล่อยให้มันมีชีวิตแต่ชีวิตของมันมีกรรมแค่นี้ก็เลยบางตัวก็รอดบางตัวก็โดนตึงคือถือว่าเจตนาเราดีนะครับเจตนาเราจะสร้างบุญรอดต่อไปนะครับใช่เราจะสร้างบุญเราก็ได้บุญตรงนั้นกลับมาแต่ตอนนี้มันปล่อยไปแล้วเนี่ยนี่มันก็กรรมของเขาไม่เกี่ยวกับเราแล้วนะถามว่าไอ้นกมันกินไอ้นกใหญ่มันกินนกเล็กที่เราปล่อยนี่มันก็เป็นกรรมของนกเล็กแต่เราปล่อยเราได้บุญแล้วปล่อยก็เป็นอิสระนะกับนมัสการกับเรียนถามหลวงพ่อสามารถอีกต่อไปครับ
หมายถึงว่านี่เกี่ยวกับการนิมนต์หลวงพ่อบรรยายต่อครับก็ที่บอกว่าเราปล่อยเนี่ยเราได้บุญหมายว่าปล่อยให้เขาอิสระทีนี้ว่าไอ้สัตว์มันจะมากินกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องกรรมของมันนะคนยอมอย่าได้ไปกังวลนะเราช่วยชีวิตปลาแล้วปลามันจะไปโดนทอดแถที่ไหนอีกนะมันก็เป็นเรื่องกรรมของมันแต่เราก็มีเจตนาว่าเราจะปล่อยให้เขาพ้นทุกข์นั่นนะปล่อยแม่น้ำก็ดีปล่อยที่กว้างๆก็ดีนั่นนะทีนี้ก็ไอ้ตัวนั้นน่ะบางทีมันมีบุญมันก็อยู่ได้นานนั่นน่ะบางคนบอกว่าเดินไปถ้าปลาตัวไหนมันยังไม่หมดมันยังไม่ถึงอายุมันนะมันยังไม่ถึงข่าวตายมันก็ขอให้มันโดดมาก็แล้วกันโอ้โหไอ้ตัวใหญ่มันโดดมาแกก็ต้องซื้อนะคนนี้เขาใจบุญบอกว่าบางทีหนูก็ไม่กล้าเดินไปทางไอ้ร้านขายปลาแกบอกเราก็มีตังมั่งไม่มีตังมั่งนั่นแหละแกก็ว่านั่นน่ะเห็นมาทำใจไม่ได้ใช่เห็นสัตว์ทุกข์อะไรอย่างนี้นั่นน่ะก็ดีช่วยชีวิตก็ที่คนเนี้ยกว่าพระท่านในนั้นจะมาพระท่านจะไปจำพรรษาทีนี้ก็น้ำมันท่วมทีนี้มันก็เป็นเกาะอยู่มันก็มีแก้งแกก็วิ่งเล่นกับแก้งมันก็เหนื่อยนะวิ่งไล่กวดมันเล่นแกก็ไม่ได้คิดข้ามันตอนหลังคนก็เลยมาจับมาไปกินง่ายทีนี้ก็คนเนี้ยเขาเห็นพระจะไปจำพรรษาเขาก็เลยทำบุญให้พระไปเป็นค่ารถไปท่านก็บอกว่าไอ้แก้งตัวเนี้ยมันก็ไปคอยอยู่ในนรกว่าแต่คนเนี้ยฆ่ามันแล้วผ้าเหลืองก็ลอยมาเลยบอกว่าเป็นพระมาบอกว่าเขาไม่ใช่เขาคนนี้เขาไม่ใช่หรอกเขาเพียงแต่ล้อเล่นวิ่งไล่กวดเล่นมันก็เหนื่อยไงเก้งตัวเล็กทีนี้ก็เจ้าต้องคอยไปก่อนนะยอมบานหมออย่างนั้นไม่ใช่จำผิดแต่คนนี้เขาเพียงแต่คนวิ่งไล่กวดเล่นแต่คนนั้นอ่ะเขาได้ทำบุญกับพระไปจำพรรษาพอดีพระก็มาเป็นพยานให้จะยอมบานก็เลยปล่อยให้เขากลับมาไม่เหมือนว่าไม่ตายนั่นน่ะทีนี้ก็เจ้าคอยไปก่อนนั่นน่ะเห็นมั้ยมันก็มีนะที่เขาเรื่องเล่าอันเนี้ยจึงบอกว่าท่อเลี้ยงไว้บุญน่ะเขาเขียนไว้เยอะน่ะเรื่องกฎแห่งกรรมคนจะมาเล่าให้เขาฟังเพราะฉะนั้นน่ะเรื่องการปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องประเสริฐมากเรื่องที่จะไปภาษียะเมตไตรก็ดีหรือว่าจะได้พระพุทธเจ้ามาเทศอีกครั้งหนึ่งก็จะได้สำเร็จกันไปเยอะที่เราตั้งใจรักษาศีลไปเป็นเทวดาก็ขอให้ตั้งใจว่าขอให้ได้ไปฟังเทศถ้าเรายังไม่สำเร็จเนี่ยหลวงพ่อใหญ่บอกเราสู้เราไปคอยบนสวรรค์ดีกว่าไม่ต้องให้พระพุทธเจ้าลงมาโปรดเราอีกภาษียะเมตไตรไปคอยท่านบนนู้นเลยนั่นแหละจึงบอกว่าก็ขอให้ชาวพุทธที่ได้ฟังเนี่ยก็อดทนเนาะเพราะว่าทั่วโลกก็เห็นไหมทุกข์ภัยกันเยอะนั่นเห็นไหมฟ้าฝนถ้าไม่คนเราเนี่ยบีบคั้นนะทำมาหากินกันนั่นน่ะถ้าเราบ้านเมืองเรามีผลหมากรากไม้เยอะในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาครับหลวงพ่อครับสายนี้โทรมาจากจังหวัดสมุทรสาครโยมอาริยาครับเจริญพรโยมนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสามรูปเจ้าค่ะโชคดีคุณโยม
ขอถามแค่สองเรื่องจ้าเรื่องแรกนะคะโยมก็ได้พิจารณากายทีนานมากเป็นชิลืมไปเลย4ชั่วโมง5ชั่วโมงนะคะจ้าแต่ทีนี้ตัวเองมีปัญหาเรื่องโดนเขาทำคุณใจแล้วก็เลยพิจารณาแล้วมันก็จะมีเครื่องอะไรจะมีการเหมือนเรื่องออกจากตัวอะไรนี้และทีนี้เสร็จแล้วเราก็อยากจะแผ่เมตตาให้แม่เราอะไรประมาณนี้มันจะเต็มที่เต็มร้อยไหมในเมื่อเราก็มีปัญหาส่วนตัวอยู่ด้วยเจ้าค่ะแค่นี้เรื่องนะคะเมื่อกี้เสียงจะเบาไปจ้ะอีกเรื่องนึงคือเหมือนกับว่าอันนี้ก็รู้อยู่ว่าเขาเรียกอะไรให้มองตัวเองไม่ให้มองภายนอกแต่พอดีนั่งไปแล้วไปมองพระจันทร์นะคะมองแล้วเสร็จแล้วมันเหมือนมีอะไรออกมาจากพระจันทร์ที่เป็นตัวดำๆมันน่ากลัวมันเคลื่อนออกมาแล้วมันก็เหมือนจะมาตรงหน้าเราแล้วก็ตัวเองก็เป็นปัญหาอยู่ชีวิตเป็นตรงนี้อยู่แล้วที่บอกกับพระคุณเจ้าเมื่อกี้ก็มีความรู้สึกเอ๊ะมันจะไม่ดีมั้งอ่ะก็หยุดมองแล้วสักพักไปมองใหม่ก็เป็นแค่นั้นอีกเหมือนกับเขาจะเคลื่อนออกจากพระจันทร์นะคะเป็นตัวเหมือนรูปร่างคนจะเป็นสีดำอ่ะดำเคลื่อนออกมานั่นแหละมันก็มีความรู้สึกว่ามันคืออะไรก็จะมีคำถามเพียงแค่นี้ค่ะขอบพระคุณมากเลยเดี๋ยวจะฟังทางโทรทัศน์คณะกรรมการนะคะเมื่อเราไปเจริญข้างนอกนั่นแหละเราไปมองอยู่ข้างนอกเรื่อยๆเราก็ต้องน้อมเข้ามาที่ใจเรานะมันจะได้ดับหรือว่าเมื่อมันเห็นอย่างนั้นเราก็ไม่ดูเราก็หาน้อมกลับมาดูใจเราเฉยๆนั่นแหละเราก็นั่นแหละสติของเราจะได้กลับมาอยู่ที่ใจเราไม่งั้นมันเป็นนิมิตที่ไม่ดีเราก็กลัวนิมิตดีเดี๋ยวเกิดดวงเดือนตกลงมาเราก็ดีใจอีกวิ่งไปเก็บนึกว่าเป็นจริงอะไรต่ออะไรเงี้ยมันก็ทำให้หลอกเราได้เพราะฉะนั้นน่ะจิตนอกจิตในไงนั่นน่ะถึงบอกว่าให้เราท่านบอกว่าอย่าไปดูมันข้างนอกนั่นน่ะพิจารณากายข้างนอกข้างในแล้วก็กลับมาดูข้างในนะคุณโยมนะนั่นน่ะมันจะได้เกิดไอ้สมาธิข้างในด้วยนั่นน่ะเกิดสติแข็งแรงนั่นน่ะไม่งั้นมันจะกลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยนิมิตมันเกิดแล้วยิ่งยอมบอกว่าโดนคุณไสอะไรพวกเนี้ย ทีนี้มันก็จิตของเรามันอ่อนอยู่แล้วทีนี้มันก็ส่งเสริมได้เป็นได้ผีสามดำพลอยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ลองวันหลังมาถ้าว่างอยู่ใกล้ๆก็ลองมาเที่ยวนะมาเที่ยวดูว่ามาคุยกันมั่งว่ามันเป็นยังไงนั่นน่ะ จะได้เพื่อจะได้แนะนำได้นะว่าทำยังไงนะมันจะได้หายอะไรเงี้ยครับผมเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกันนะครับใช่ใช่ตั้งแต่โดนทีแรกมานะครับดำพลอยได้นั่นน่ะจิตมันนอนไปเพ่งมันก็เกิดได้ที่ว่าจิตดีมันก็นิมิตดีนั่นแหละจิตนอกจิตในมันสำคัญเหมือนกันครับก็ในช่วงนี้มีคำถามที่ถามเข้ามานะครับคำถามนี้มาจากถนนวิทย์พลอยพอดีรังสิตฮะโยมที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณนั้นถามมาข้อ2ข้อนะครับกับเรียนถามหลวงพ่อพรจรัญนะครับถามว่าอิทธิบาท4มีอะไรบ้างครับหลวงพ่อครับอิทธิบาท4คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะแปลว่าพอใจพอใจในการปฏิบัติพอใจการเจริญสติพอใจในการทำสมาธิพอใจพิจารณากายในกายพอใจพิจารณาอสุภะนี่ต้องมีความพอใจในกรรมฐานนาวิริยะมีความพยายามพยายามพิจารณาอะไรภาวนาอสุภะแล้วก็พยายามพิจารณาอสุภะตรงนั้นนะเพื่อไม่ให้อารมณ์ภายนอกเข้ามาครับนะก็เรียกว่าความพยายามวิริยะจิตตะหมายว่าเข้าควรใกล้ควรจิตคือจิตตะดูจิตในจิตและวิมังสาคือใกล้ควรจิตอ๋อครับในคำนี้คืออิทธิบาท4
ขอบคุณหลวงพ่อพรจรัญนะครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดนครราชสีมาโยมปิยาพรครับเจริญพรโยมนมัสการเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมเจ้าค่ะเอ้ยโยมอยากถามหลวงพ่อนึงเท่านั้นแหละเพราะว่าเมื่อ2วันที่แล้วเจ้าค่ะโยมก็เดินไปตลาดนะเจ้าค่ะพอดีโยมเจอป้าทุ่งดงอ่ะเจ้าค่ะเอิญว่าในกระเป๋าโยมก็มีแค่120อ่ะโยมก็เลยถวายเป็น100ทีนี้พระทุดงก็บอกว่าโยมถวายตะมา100นี่เดี๋ยวทีนี้ก็เปิดสบงให้เปิดอจีวรให้ดูอังสาที่ท่านใส่นะขาดทีนี้ท่านบอกว่าถวายให้ลุงให้พระลูกอีกสักอย่างได้ไหมเพราะว่าพระลูกอ่ะขาดนะเห็นไหมนี่นะอีกสัก350โยมก็เลยบอกว่าโยมมีแค่120เองโยมถวายไป101โยมไม่พอจะถวายอีกหรอกเจ้าค่ะแล้วท่านก็ไปเดี๋ยวนี้โยมจะบาปไหมเจ้าค่ะไม่บาปหรอกคุณโยมนะโยมมีแค่นี้เราก็ทำแค่นี้นะนั่นนะแต่ก็เป็นบุญของเรานะเราจะไปนึกว่าพระจริงพระปลอมเราก็ไม่ต้องไปนึกโยมไม่คิดตรงพระปลอมหรอกแต่ว่าตะโบตักก็ขาดจริงๆไงเจ้าค่ะที่นี่เผอิญว่าโยมมีตังค์แค่นั้นนะเจ้าค่ะเออนั่นแหละก็ได้บุญนะเจ้าค่ะได้บุญดิเราทำเราได้บุญของเรานะคุณโยมนะเจ้าค่ะแต่ไม่บาปด้วยใช่ไหมใช่ป่ะโยมไม่บาปนั่นแหละเราทำความดีนะนั่นแหละเจ้าค่ะจ้าขาดนิดเดียวเจ้าค่ะสาธุสาธุนมัสการเจ้าค่ะจึงบอกว่าเหมือนอย่างกับที่บอกว่าทำให้หมดจะได้ไปอยู่กับพระศรีเมตตาอะไรต่ออะไรไม่ไหวใช่แล้วเราลูกหลานมันก็มาร้องไห้กับญาติโยมดิเราจะทำยังไงแม่เราลงไปซะแล้วเห็นไหมถ้าทำพอสมควรทำมันไปเถอะพันครึ่งพันอะไรก็ยังเดือนหนึ่งพันหนึ่งก็บุญแล้วใช่ไหมนั่นอันนี้จะทำให้หมดเลยไม่ต้องไปห่วงกังวลอะไรไม่ได้ให้ลูกหลานมันไม่มีที่อยู่สิมันก็ร้องไห้สิทำตามกำลังทำตามเหตุปัจจัยแล้วปิติยินดีในบุญกุศลนั้นดีกว่านะครับใช่ไปทำถ้าเราตายเรามีคนเดียวไม่เป็นไรทำมันหมดเลยไม่มีญาติพี่น้องอะไรทีนี้ก็ฉันจะทำไม่หมดนั่นแหละฉันจะตายอยู่แล้วอะไรตาอะไรไม่เป็นไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าโอ้โหมันไม่ใช่แบบพระเวสสันดรนะที่ทำแล้วพ่อแม่ก็รวยไม่เป็นไรใช่ไหมยกลูกยกเมียก็ไม่เป็นไรนั่นน่ะยกช้างยกม้านั่นแหละให้เห็นมานั่นน่ะมันเป็นนิสัยของมหาบุรุษนั่นน่ะที่ท่านทำชาติสุดท้ายท่านมีทุกอย่างนั่นน่ะท่านไม่กลัวละจิตใจของท่านเหมือนแก้วสารพัดนึกละเห็นมาทำไปก็เดี๋ยวมันก็มีมานั่นน่ะท่านก็ไม่กลัวอดแต่ลูกหลานทำไมนี้มันไม่มีเครื่องต่อไปบ้านมันก็ไม่มีใช่ไหมนั่นแหละพ่อแม่ยกหมดแล้วในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามานะฮะจากจังหวัดสมุทรปราการครับหลวงพ่อเจริญพรโยมค่ะสวัสดีหลวงพ่อค่ะโชคดีคุณโยมค่ะใช่เป็นไงบ้างจะปรึกษาหลวงจะถามหลวงพ่อค่ะพอดีน้องชายอ่ะค่ะเขาไปถูกรถชนที่ไหนอ่ะไปถูกรถชนที่นนทบุรีอะค่ะอ๋อทีนี้มันเป็นทางสามแท่งนะหลวงพ่อแล้วเขาชนตอนประมาณ5 ทุ่มแล้วเขาก็เสียชีวิตแบบมันจะหมุนไปกับรถอะค่ะหมุนไปไหนแล้วหมุนไปกับล้อรถจนเขาเสียชีวิตอะค่ะตรงขาที่เลยท่านี้จนเจ้าหน้าที่มันตรงนั้นมันมืดด้วยไม่มีคนเห็นท่านี้เขาเสียชีวิตท่านี้ฉันก็ไปถึงข้าวไปท่านี้ก็จับเขาไม่ได้เลยเขาก็หนีไปเลย
แล้วก็เอาศพมาเผาที่บางพีอ่ะที่วัดหลวงพ่อโตอ่ะค่ะท่านนี้พออยู่มานะหลวงพ่อวันที่เผาอ่ะเขาก็มาเข้าร่างของญาติอ่ะค่ะแล้วเขาบอกเขาเจ็บปวดมากเลยมันหมุนเข้าไปในล้อรถนานมากมันหมุนไปประมาณ50-60 เมตรนะหลวงพ่อแล้วจิตเขาอะเขาก็มาเข้าอะมันเป็นยังไงเขาแบบเหมือนแค้นเหนื่อยเขาเจ็บปวดมากเลยหลวงพ่ออยากถามหลวงพ่อว่าเราจับไม่ได้กระทั่งทุกวันนี้ค่ะหลวงพ่ออ๋อนั่นแหละถวายสังฆทานโทรทัศน์แล้วก็จะถามแล้วเขาร้องเขาเจ็บปวดมากแล้วก็เลยเอาหลวงพ่อเอาจิตของเขาตกจิตของเขาจิตของเขามันเจ็บแล้วก็ตายขนาดเจ็บนะเวทนาทีนี้ก็นั่นแหละถวายสังฆทานให้เขาเพื่อเขาได้ไปเกิดนะนั่นนะเพื่อนั่นนะที่บอกว่าแหมนั่นนะที่บอกว่ามันถึงข่าวของมันนะข่าวเคาะอะไรตาอะไรอายุของเขาหมดเนี่ยมันประจวบกันหมดอะมันถึงจะไปตายตรงนั้นที่ตายเขาอยู่ตรงนั้นพอดีเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าใช้รถใช้ถนนก็ดีหรือว่าเดินก็ดีก็ต้องระวังมากบางทีมันเหมือนมันฝาดไปหมดเลยคนเดินโอ้มันไอ้รถมันเหมือนมันแถเข้ามามันฉลาบเข้ามาฝาดคนเดินทางอ่ะเห็นไหมเขาถ่ายให้ดูอ่ะนี่แหละเป็นได้พอข่าวเคาะขึ้นมาเนาะบางคนก็เจ็บบางคนก็ตายนั่นน่ะเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเตดกรรมมันก็ติดตามมาจริงๆนั่นน่ะก็เป็นพระเห็นมั้ยบางทีก็ไปตกเครื่องบินตายนั่นน่ะเจ้าคุณที่ภูเขาทองตะก่อนวัดสะเกษน่ะท่านก็ไปตกเครื่องบินตายเหมือนกันนั่นน่ะเป็นได้ที่ว่าจังหวะหรือว่าเขาเคยตายนั่นแหละเห็นไหมก็เป็นได้ทีนี้ไอ้เรื่องตายเนี่ยมันไม่เป็นไรแต่ไอ้ตรงที่เราอยู่เนี่ยใครให้เราถือศีลภาวนานั่นแหละตายเนี่ยมันตายไปแล้วทำไงได้ทีนี้ก็เขาก็ทำบุญเพื่อเขาไปได้สติใช่ไหมไม่งั้นเขาก็จะไปเข้าที่ไหนเขาก็จะเจ็บเหมือนว่าไอ้ดวงวิญญาณเนี่ยนั่นแหละเวทนามันตายกับเวทนานั่นแหละเขาก็บอกเจ็บนั่นแหละก็สามีเขาทุบซะจนตายเขาก็บอกโอ้โหวิญญาณตายไปตั้ง30-40 ปีมันก็ยังมาร้องเจ็บเนี่ยเจ็บตามตัวนั่นแหละบอกไม่เป็นไรพรุ่งนี้เขาจะถวายสังฆทานที่โรงเรียนนะเพราะวิญญาณมันเยอะนอนไม่ได้ผอ.ก็นอนไม่ได้ไม่กล้านอนมันเขามาเข้าสิงกันบ่อยก็เลยเอาหลวงปู่คำสุขยังอยู่ตอนนั้นถวายสังฆทานกันแต่ต้องนะก็ไปเกิดกันหมดก็เงียบเลยนั่นแหละการถวายสังฆทานก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้ช่วยดวงวิญญาณได้รับบุญกุศลนะครับเป็นสิ่งที่บรรเทาความทุกข์ความทรมานได้นะครับไปตามภพภูมิไปตามแสงสว่างของสังฆทานนั่นนะครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีคำถามเดิมที่เหลือจากข้อที่แล้วนะฮะสักครู่หนึ่งที่ได้ถามไปนะข้อที่สองถามว่าพระเวลาอาพาธใช้หลักของอิทธิบาท4ข้อไหนในการทนทุกขเวทนาตามรอยพระอริยะสงฆ์ทั่วไปครับก็หลวงปู่ล่านะท่านเดินไม่ได้แล้วท่านใช้มือนะใช้มือเดินจงกรมใช้มือใช้สติเห็นไหมโอ้พระท่านใจไปเยี่ยมบ่อยแต่ได้รู้ว่าหลวงปู่ทำความเพียรแบบนี้เนาะนั่นนะท่านไม่ค่อยเดินละท่านอายุมากร้อยกับ1 ปีถึงจะล่วงลับไปปู่ล่านใช่ที่อยู่ทำกิจสนาตะก่อนเนี่ยนั่นแหละท่านศรัทธาหลวงพ่อสนองก็มาขออยู่ด้วยนั่นแหละอยู่จนท่านล่วงลับไปแล้วก็เป็นอุบายที่ฉลาดนะครับเดินจุกกรมไม่ได้แต่ใช้แค่นิ้วมือใช่ครับใช้มือเดินอาพาธเนี่ยเราจะใช้จิตดูเวทนาก็ได้นั่นแหละ
หรือใช้วิมังสาข้อสุดท้ายก็ได้หรือวิทยาพยายามข้ามเวทนานี่ก็ได้ท่านเพราะว่าไอ้นี้ไอ้จอนจะอัมพาตนี่ใกล้จะตายเมื่อว่ามันจะหมดอายุขัยเงี้ยเราต้องใช้ตัวเนี้ยสามตัวไอ้ฉันทะคือความพอใจเนี่ยมันใจไม่ได้มันจะใช้ในวิริยะจิตตะวิมังสาคือใครควรใครควรเวทนาที่เกิดขึ้นใกล้จะตายแล้วใครควรแล้วก็เกาะไอ้ตรงนั้นครับขอบคุณหลวงพ่อพรจรัญนะครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดชลบุรีโยมวรพงศ์ครับเจริญสุขโยมนมัสการครับหลวงพ่อครับโชคดีคุณโยมคือว่าเวลาจิตเนี่ยคิดดีหรือคิดว่าคือว่าก็รู้ครับว่ามีเกิดมีดับครับก็เห็นนะว่าพอเห็นความเกิดแล้วก็สบายก็จะต้องดับแต่ว่าจิตยังไม่วางครับต้องพิจารณาความกระดับในจิตถึงจะวางได้ครับอย่าฟังทางโทรทัศน์ครับมันยังหนุ่มอยู่มันยังไม่ว่างเหมือนคุณยายคุณยายบอกว่ามันว่างเหลือเกินมันไม่ไปไหนบอกนั่นดีแล้วยายดูมันอยู่นั่นแหละมันไอตัวไหนมันไม่ขึ้นมาเราก็ไม่ต้องมาแยบกับมันดูมันเฉยๆก็เหมือนคุณโยมก็เหมือนกันนะมันได้มั่งไม่ได้มั่งมันแวบไปแวบมาก็รู้มันนั่นแหละท่านบอกรู้มันว่าเรายังมีอยู่เราก็ทำความเพียรไปเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆจนสมาธิเราหนักแน่นขึ้นมันก็จะเชื่องลงเชื่องลงนั่นแหละสมาธิก็ตัวสำคัญนั่นแหละเหมือนน็อตเราแน่นนั่นแหละรถมันก็ไม่อบแอบนั่นแหละไอ้ยอบแยบยอบแยบนั่นแหละถ้าน็อตเราหลวมมันก็จะยอบแยบยอบแยบไอ้จิตมันก็รู้อีกแหมมันน่ารำคาญเหลือเกินนะรถมันอายุมันมากเข้านั่นแหละเหมือนกันจิตผู้รู้เนี่ยเป็นคนขับรถเนี่ยไอ้ตัวจิตหรือว่าตัววิญญาณเนี่ยนั่นแหละไอ้เหมือนกันคุณโยมเหมือนจิตใจของเราหนุ่มๆอ่ะมันก็ยังไปนู่นไปนี่นั่นแหละเราต่อไปภาวนามากเข้าสมาธิมันมากเข้าสติมันมากเข้านั่นแหละกลายเป็นพระอริยเจ้าก็บุญเลยนั่นแหละว่างขึ้นนั่นแหละที่ท่านบอกว่าโอ้มันจิตมันสวะมันนิวัตแจ้งรู้ขึ้นนั่นเองไอ้ความรู้เนี่ยไอ้ตัวรู้มันรู้มากเข้าทีนี้ก็นี่แหละที่บอกว่าไอ้ตัววิปัสสนากับไอ้ตัวสมาธิเนี่ยมันมีกำลังเท่ากันแล้วนั่นแหละมันแข็งแรงนั่นแหละอีกอาบเราก็มาดูว่ามันหลับตอนไหนมันหลวงปู่ท่านบอกให้ทางโอ้โหเมื่อไหร่จะได้สักทีเห็นไหมหลับก็ไม่รู้ตื่นก็ไม่รู้แป๊บเดียวมันหลับไปเลยนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะละเอียดมากนะโยมนะนั่นน่ะพวกที่ทำเขาจนรู้ว่ามันหลับตอนไหนมันตื่นตอนไหนนั่นน่ะเออนะคุณโยมนะอย่าไปเนี่ยมันสนุกลบกับตัวเองเนี่ยเนี่ยลบกับความคิดตัวเองเนี่ยมันไม่บาปถ้าไปลบกับคนอื่นเนี่ยมันบาปนั่นน่ะอกุศลมันเกิดนั่นน่ะกุศลมันไม่ค่อยเกิดถ้าไปทะเลาะกันนั่นน่ะทีนี้ถ้าลบกับจิตตัวเองเนี่ยดีนะทำความเพียรนั่นน่ะเราเป็นหนุ่มเราก็ยังทำนั่นน่ะถ้าถือว่าเราเป็นมงคลชีวิตของเราใครทำใครได้นั่นแหละใครหัวเราะต่อไปเขาก็ต้องทำไม่ทำชาตินี้วันหลังเขาก็ต้องทำนั่นแหละในช่วงนี้สายโทรเข้ามาครับหลวงพ่อครับสายนี้โทรมาจากปากช่องนครราชสีมานะโยมสังเวียนครับเจริญพรโยมสักการ์ค่ะพระอาจารย์โชคดีคุณโยมค่ะเดี๋ยวปิดทีวีก่อนเนี่ยโยมอยากจะถามว่าไม่ใช่ถามธรรมะหรอกค่ะตอนนี้โยมมาอยู่ปากช่องอะค่ะแล้วก็อยู่คนเดียวแล้วมันก็เปรียบเปรียวอะค่ะโยมก็กลัวค่ะทำยังไงถึงจะทำให้หายกลัวได้คะทุกวันนี้โยมมาเปิดทีวีเป็นเพื่อนจนตีสามฝ่าทั้งโยมจะนอนนะคะไม่ต้องกลัวนั่นแหละเราก็ดูใจเรา
เราก็พุทโธไว้พุทโธพุทโธยอมตายบอกว่ายอมตายพอบอกยอมตายมันก็เลยหายกลัวเลยนั่นน่ะมันไม่มีอะไรอีกเหนือความตายละมันเออเอาตายก็ยอมมันกลัวก็ยอมตายยอมตายทีนี้มันเลยไม่กลัวเหมือนกับมีคนเดินอยู่ข้างบ้านอะไรเออนั่นแหละนั่นแหละมันหลอกจิตมันหลอกจิตรู้ไหมนั่นแหละสมาธิของเราทีนี้เราก็ได้ยินหนอได้ยินหนอไว้ถ้ามันเกิดอย่างนั้นนะมันเกิดอย่างนั้นเอายอมตายให้มันเดินเข้ามาเราปิดประตูแล้วมันเดินเข้ามาได้ก็ให้มันเดินนั่นแหละทีนี้เราก็ต้องหลอกมันบ้างสิต้องสู้กับมันนะแยบกับมันนะโยมไม่ได้นอนเลยอ่ะโยมจะเปิดหลวงพ่อฟังเปิดช่องสังฆทานพระสังฆทานฟังตลอดเออนั่นแหละมันจะได้สมาธิแล้วสามฝ่าถึงจะนอนนั่นแหละมันจะได้สมาธิแล้วแล้วควรจะภาวนายังไงล่ะคะทีนี้ก็พุทโธนี่แหละพุทโธอย่าไปสนใจมันจิตมันได้ยินข้างนอกนะจิตหลอกจิตนะเนี่ยที่ว่าเป็นโรคประสาทได้ไงโรคหัวใจได้โยมไม่ได้อยู่ที่นี่ประจำอะค่ะอยู่ที่แค่แล้วค่ะแต่โยมมาไม่เป็นไรอะนั่นแหละนี่แหละเราไปทดสอบเราไงถ้าไปประชาบูมแมลงจะขนาดไหนใช่ไหมโอ้โหต้นไม้มันมืดนะถ้าไปเดินมืดยิ่งมืดใหญ่นั่นแหละจ้าจ้าอาจารย์ค่ะพ่อขาแค่นี้นะคะสาธุสาธุไม่กลัวก็บอกว่ายอมตายแล้วมันจะได้เออนั่นแหละมันจะได้กลัวหนอกลัวหนอกลัวหนอยอมตายยอมตายนั่นแหละกลัวหนอนั่นแหละแล้วก็หายกลัวเออเราปิดบ้านใครมันจะเดินมาเราก็ต้องขู่มันมั่งขู่จะหลอกใจเรามั่งเถอะเอาใจดี คนนั้นเขาฝันเนี่ยฝันว่าเสือขาวมันปีนหน้าต่างปีนประตูทีนี้ก็แกก็ตกใจตื่นขึ้นมาเอ๊ะมันกี่โมงอ่ะเปิดโทรทัศน์ดูเปิดวิทยุไปได้ยินเสียงหลวงพ่อกำลังเทศโอ้โหทีนี้ก็ฟังตลอดเลยนั่นแหละอ๋อหลวงพ่อให้ลุกขึ้นมาฟังธรรมะนั่นเองนั่นแหละก็ฝันว่าเสือขาวมาตะกายบ้านจะมาเล่นงานแกไงให้เสือสี่ขานะทีนี้แกก็ตกใจนั่นแหละอ่านเฮ้มันกี่โมงแล้วเปิดวิทยุยุดูนะครับของพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็สามารถช่วยเหลือคนได้จำนวนมากมายเลยนะครับในสังคมนี้ครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีข้อความที่ฝากเข้ามาจากคุณบุญเรืองจังหวัดอุตรดิตฮะถามว่าคำว่านิมิตมีกี่อย่างอะไรบ้างครับแต่ละอย่างมีความหมายอย่างไรกันเหมือนหลวงพ่อตอบในคำถามนี้หลวงพ่อพูดกันได้คำว่านิมิตเนี่ยมันมีหลายอย่างกันนะแต่ผมก็จำไม่ค่อยได้แต่คำว่านิมิตเนี่ยนิมิตเนี่ยเป็นรูปเป็นภาพเป็นมาแต่เขาไม่เชื่อมันนะให้ดูในกายดูในใจของเราไม่เป็นนิมิตเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่ามันเป็นวิปัสสนูว่าจิตมันต้องออกนอกนะเป็นจริงของนอกแล้วก็ไม่ใช่ทางไปสู่มรรคผลเท่าไหร่ทางมรรคผลเนี่ยให้ต้องดูกายในกายดูจิตในจิตเห็นกายเห็นจิตเห็นความนึกคิดของจิตนะที่โยมเขาปฏิบัติเนี่ยที่ดูจิตเห็นจิตอยู่นั่นแหละคือทางที่พระพุทธเจ้าสอนให้ดูกายเห็นกายเห็นกายไปนอกเห็นกายไปในดูอาการ32เนี่ยของเหล่านี้มันต้องผุมันต้องพังมันต้องเน่ามันต้องเสื่อมไปของธรรมดาใช่ไหมเป็นของธรรมดาแต่เมื่อกายไปนอกกายไปเน่าเนี่ยเวลามันเสื่อมมันมีปัญหาเนี่ยเราก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นของธรรมดารักษาได้ก็รอดรักษาไม่ได้ก็ตายมันก็อยู่ตรงนี้เราให้ดูตรงนี้ว่าเนี่ยเราอยู่กับมัจจุราชอยู่ตลอดเวลาเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เขาทำให้ถึงพร้อมทำให้ถึงพร้อมตรงนั้นนะแต่นี้เราจะรู้ว่าไอ้นี้มีกี่อย่างมันก็ไม่ได้ช่วยเราไปหลุดพ้นดักนะเป็นนิมิตฝันถึงนั่นฝันนี่ไม่เหมือนที่พระเจ้านะนิมิตใช่ไหมนิมิตเห็นโน่นเห็นนี่ใช่ไหมนั่นแหละมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่ที่พระเจ้าบอกก็ช่วยที่เห็นว่าเห็นความแก่ความเจ็บความตายอยู่สม่ำเสมอเนี่ยไม่เห็นความแก่ความตายแล้วเนี่ยเราก็จะได้รีบปฏิบัติเราจะรีบละวางแล้วถ้าเราละไม่ได้วางไม่ได้เนี่ยมาเวลาตายไปมันก็ไปทุกขติถ้าละได้วางได้มันก็ไปทุกขติมันอยู่ที่การปฏิบัติว่าเราละได้ไหมถ้าละได้ก็ไปทุกข์ถ้าละไม่ได้ก็ไปทุกข์ใช่ไหมพ่อ
ที่ท่านบอกว่าละนิมิตได้ก็ใจก็ไปนิพพานนั่นแหละที่บอกว่านิมิตคือความเจ็บปวดเห็นไหมที่ว่ารถชนก็ตายแล้วก็ยังวิญญาณก็บอกว่าเจ็บปวดอยู่นั่นแหละเห็นไหมถ้าเราตายแบบเป็นสุขใช่ไหมสุขก็รู้ว่าสุขทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์นั่นนะที่มันก็เฉยอีกนะทีนี้ก็นี่แหละกุศลที่บอกว่าพระอรหันต์ก็บอกว่ามหากุศลของท่านนั่นแหละที่ท่านไม่ต้องไปทุกข์ร้อนแล้วนี่แหละจึงบอกว่าภาวนาเป็นเรื่องของดีท่านบอกว่าพุทโธเป็นเรื่องของดีใช่ไหมที่เจนั่นน่ะถึงบอกว่าหาบุญกุศลเนี่ยที่เราหาได้โดยที่ตั้งเจตนาไว้ดีทุกๆคนนั่นน่ะที่บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่ท่านเชื่อแล้วท่านก็ไปดีกันนะไปเป็นเทพเป็นพรหมถึงแม้ว่าท่านจะกลับมาบางคนไม่กลับมาเลยไปฟังเทศบนนู้นก็สำเร็จบนนู้นเลยนั่นน่ะบางคนกลับมาก็มาเป็นลูกเศรษฐีมาเป็นคนนิสัยดีนั่นน่ะที่มีนิสัยที่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นน่ะกุศลนี่แหละที่ว่าอะไรอ่ะหูทิพตาทิพนี่น่ะที่บอกว่าโสตะทิพนี่น่ะคานะทิพโสตะทิพหูทิพตาทิพนี่ใจเป็นทิพทีนี้อบรมอยู่เรื่อยอบรมอยู่เรื่อยนั่นแหละเราก็ไปตามพระนิพพานทีนะนั่นแหละต่อไปนั่นแหละเราอบรมไว้ดีแล้วหูตาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยที่ท่านบอกว่าทำไว้ดีแล้วอะไรตาอะไรนี่คุณยายก็ดีทุกคนที่อยู่ในวัดของเราก็ดีที่อื่นก็ดีนั่นน่ะเช่นคุณยายโสดาเห็นไหมคุณยายนาลีสายลุงปู่มั่นเห็นไหมอายุเป็นร้อยกันนั่นน่ะเห็นไหมเขาก็ไม่ลืมเลยไม่หลงไม่ลืมเนี่ยสมาธิดีมากจึงว่าเพราะฉะนั้นน่ะพวกเราไม่ต้องเสียใจที่ว่าเรามาไม่ทันก็ยังมีพระอริยเจ้าให้เราได้รู้ได้เห็นเนี่ยหลวงปู่แหวนหลวงปู่ฟั่นหลวงพ่อสังวานเนี่ยหลวงพ่อตะหนองหลวงปู่เกือนเห็นไหมหลวงพ่อชัยเนี่ยหลวงปู่ชัยหลวงพ่อมาเนี่ยปฏิบัติกันทั้งนั้นแม่ชีก็หลายองค์ที่ภาวนาลูกหลานหลวงพ่อชัยก็ยอมทวีก็ภาวนาดีนั่นนะภาวนาดีกันหมดเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะเราไม่ต้องกลัวว่าเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยไม่พบไม่ได้พบอะไรพบคำสอนที่ดีนั่นน่ะพบคำสอนที่ดีอยู่แล้วเราก็ยังมีเทปของครูบาอาจารย์กันเก็บเอาไว้อีกนั่นน่ะนะเนี่ยใกล้หมดเวลาแล้วก็ขอให้ คุณโยมที่ได้ปฏิบัติธรรมกันนี่แหละอย่าได้ท้อใจนะขอให้ลูกหลานเป็นคนว่านอนสอนง่ายนั่นนะขอให้บ้านเมืองของเราไปให้รอดปลอดภัยนั่นนะใช่ไหมแล้วครูบาจะพูดอะไรไหมก็จะกราบนิมนต์หลวงพ่ออธิบายปิดท้ายในเรื่องว่าความไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางและไพเราะในที่สุดในคำสอนของพระพุทธเจ้าครับหลวงพ่อครับใช่หลวงพ่อครับก็ไพเราะในเบื้องต้นนี้พุทธเจ้าท่านพูดได้คงเดียวที่ท่านพูดอย่างไพเราะมากแต่คนธรรมดาอย่างเราเนี่ยมันพูดงานก็ไม่ไพเราะเบื้องต้นนี่ท่ามกลางไพเราะในที่สุดเนี่ยพุทธเจ้าเป็นคำของมันได้องค์เดียวแต่นี้อย่างเราเป็นพระสงฆ์นี่เราไม่อธิบายว่าความไพเราะเบื้องต้นมันไพเราะกันหนึ่งขนาดไหนแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ก็หมดเวลาพอดีนะฮะของสำหรับรายการธรรมะสว่างใจก็วันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่โทรเข้ามาร่วมรายการตลอดจนสาธุชนที่รับชมรับฟังทางอยู่ทางบ้านนะฮะแล้วก็ในช่วงนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อพบให้พรกับญาติโยมครับก็ขอบุญบารมี
ที่ญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมกันทุกๆคนที่อาตมาก็ให้กำลังใจกันทุกๆคนทำมาหากินก็ดีก็ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะถวายเป็นพระราชกุศลให้แก่ท่านให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญขอให้พระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญขอให้พระบรมสารีริกธาตุทุกๆพระองค์ก็ดีมีความเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานทุกๆรูปทุกๆนามเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะ